เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SB BTV 999หรือคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญโดยการสายนุ่มฤทธิ์คือพระครูสมุทรไพลินติริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมาธิโกมาตอบปัญหาให้แก่สาธุชนได้ฟังวันนี้อาตมาภาพคือพระปัจจรันทุกขิโตดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจถ้าออกอากาศตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนได้รับคันสงสัยและก็ปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถให้โทรเบอร์024961163หรือจะโทรถามปัญหาตอบปัญหาทางหรือ024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์นี้024961160และ024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามาให้เทอร์โบ4221080ครั้งละ3บาทเหมือนพอโทรเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะหรือว่าสนทนากับญาติโยมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังรับชม ลูกหลานที่อยู่ว่างๆก็จะได้ยินได้ชมหรือว่าเด็กๆที่พิการก็ดีหรือว่าญาติโยมที่เดินไปไหนไม่ได้ก็ยังได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละที่นี่แหละยาใจที่บอกว่ายาใจอาหารใจที่เราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทำตามก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราจะไม่น้อยใจในวาสนาของเราถ้าเราภาวนาเยอะๆไอ้เรื่องที่มันแล้วไปแล้วเราก็ไม่เอามาเป็นกังวลแต่เรื่องกุศลข้างหน้านี้เราสะสมความดีของเรานี่แหละถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลที่ลูกหลานเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่กันไว้เถอะเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติก็ยังบีบคั้นให้ดูว่ามีรถแล้วก็มีเพิ่มใช่ไหมนั่นนะมีรถแล้วก็มีเพิ่มนั่นนะยังมีรถขึ้นมาตะก่อนน้ำมันเยอะเดี๋ยวนี้มันแห้งได้ฝนไม่ตกหรือว่าฝนตกน้อยจึงบอกว่าก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้มาบีบคั้นจิตใจของพุทธบริษัทก็ได้นี่แหละเห็นมั้ยที่ว่าแต่เราไม่บีบคั้นหัวใจพ่อแม่ที่เราเป็นกุลบุตรไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็จะทำให้ว่าครอบครัวเราเนี่ยไปได้รอดนะบางคนเห็นมั้ยแต่ตีกันทะเลาะกันตีเด็กๆจนเกินไปอีกนั่นเห็นไหมทรมานกันอะไรขังกันไว้3วันอย่างเงี้ยก็น่าสงสาร นี่แหละมันก็ถ้ามามองในเรื่องกรรมก็ถือว่าโอ้มันเคยเป็นกรรมกันนะถ้าเราเป็นเรื่องที่ว่าที่เรื่องปัจจุบันนี่ก็คิดว่าไม่น่าจะทำกันเลยเนาะทำไมทำกันได้ลงคออะไรตาอะไรเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่ามันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยที่บอกว่าวิทยาศาสตร์มันจับไม่ได้เรื่องกรรมเรื่อง
เรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่าเรื่องความโกรธหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงจึงหมดโกรธไปได้ใช่ไหมจึงอดอาฆาตมาดร้ายกันได้เนี่ยทำไมถึงหมดได้ยังไงจะทำยังไงแต่หลวงปู่ที่ล่วงลับไปเห็นไหมอย่างกับหลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อทองที่วัดอโศกรามท่านก็เป็นนักปฏิบัติเนี่ยท่านก็นี่แหละมาภาวนา มาภาวนาดับโกรธดับความทุกข์ดับความร้อนในจิตใจของท่านก็ตายแบบท่านนิพพานไปหรือว่าล่วงลับไปนี่ก็เหมือนสบายนะเหมือนยายหลวงปู่จรัญใช่ไหมที่สิงห์บุรีนั่นแหละบอกจะสิ้นใจบอกยังคุยได้ยังจำได้เสมอ นั่นน่ะไฟธาตุมันร้อนเวทนามันร้อนแต่ยายก็ตั้งสติพูดได้เห็นไหมว่าลูกหลานเอ้ยมันทำบุญมันปฏิบัติมันภาวนามันทำบุญเนี่ยพูดได้เท่านั้นยายก็ไปละยายก็หมดลมละเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละเราได้ฟังแล้วก็ปลื้มใจเนาะ เนี่ยนักปฏิบัติ95ไม่หลงตายใช่ไหมจะใกล้ร้อยนะเห็นไหมนั่นนะคุณยายหลวงปู่หลวงพ่อจรัญเห็นนะนี่แหละจึงบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ถ้าได้ใจเย็นๆมากๆเนี่ยน้ำลดน้ำหมดแต่จิตใจของเราเนี่ยให้งดงาม ทำยังไงให้งดงามไม่โกรธกันเพื่อนบ้านนี่ต้องรักกันให้มากๆนั่นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สัญญาณแห่งความร้อนเห็นความทุกข์นะก็จะเกิดตีกันทะเลาะกันนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม มีสายเข้ามาพอดีเนาะครับมีสายเข้ามาจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับชื่อโยมพิเชษน่าจะเลิศพรโยมครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมอยากเรียนถามว่าเวลาผมปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งอะไรเนี่ยทำไมจิตใจผมเนี่ยมันจะคิดไปทั่วหมดเลยครับมันไม่หยุดจุดเดียวนะครับอ๋อใช่ครับพยายามจะให้มันอยู่จุดเดียวแล้วพยายามให้มันสงบนะครับอ๋อใช่นั่นแหละคล้ายๆว่า อารมณ์ของเราเนี่ยสมาธิของเราอ่ะมันยังไม่พอไงที่บอกว่าสมาธิเราไม่พอทีนี้มันก็เดินมันก็ยังฟุ้งซ่านเราก็ยังรู้มันก็รู้มันเฉยๆไว้รู้มันไม่ดับมันยังไม่ดับก็รู้มันรู้มันว่ามันคิดอะไรก็รู้มันเฉยๆไว้แล้วเราก็เดินของเราเนาะหรือว่า กุมใจหนอหรือว่าคิดหนอคิดหนอนั่นแหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปจนมันจะดับก็ได้บางคนมันยังไม่มันยังไม่ดับก็ช่างมันนายโยมนะแล้วต่อไปมันจะดีนะเนี่ยมันรู้แล้วมันรู้อารมณ์ขึ้นมาว่าทำไมมันคิดไม่หยุดเดินแล้วมันก็ยังไม่หยุดนั่นแหละแต่ นั่นแหละทีนี้ก็เราก็รู้มันมันคิดเราก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันทุกข์หนอทุกข์หนอหรือว่ารู้ว่ามันคิดหนอนั่นแหละแล้วมันหยุดเราก็รู้ว่ามันหยุดนั่นแหละมันหยุดกี่นาทีแล้วมันก็คิดอีกก็ดูมันเรื่อยๆนะแล้วต่อไปอ่ะนี่แหละที่บอกว่า ศึกอะไรจะลบยากอะไรที่แสนเข็นอะไรที่น่ากลัวเนี่ยใกล้ใจเรานี่เองอ่ะหลวงพ่อสนองว่าไม่มันจะสงครามทางใจลบคนเดียวนะนี่แหละที่ครูบาอาจารย์แนะให้อะไรต่ออะไรเนี่ยระยมก็ไปทำเดินเดินช้าๆบางทีเดินเร็วมันก็มันยังคิดอยู่ก็เดินช้าดู นั่นเดินช้ามั่งเดินเร็วมั่งก็ลองดูนั่นนะครับจ้า
ครับแล้วก็สาธุเดี๋ยวโอกาสเติมหน่อยนะครับการเดินการยืนการนั่งเนี่ยมันเป็นกิริยาบทอยู่ในสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสี่ดังนั้นการสติปัฏฐานสี่ข้อที่หนึ่งก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานหรือกายานุสติกายานุสตินี่คือธรรมะคือทำให้กายกับใจสงบคือถ้ากายาวิปัสสนาพิจารณาในการเดินการยืนการนั่งทำให้เกิดปัญญาก็เรียกวิปัสสนาดังนั้นการที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยจิตเราเนี่ยขาดวิตกคือเดินเนี่ยเราไม่เห็นนะทีการเดินจงกรมเนี่ยเราต้องมีสติระลึกรู้ว่าเนี่ยเรากำลังยกเนี่ยแล้วพิจารณาวิจารณ์ว่าเนี่ยเรากำลังยกต้นขึ้นกำลังก้าวออกไปเนี่ยให้เราวิจารณ์ว่าตัวเนี้ยเรากำลังก้าวออกไปข้างหน้านะก็เลยให้จิตต่อเนื่องในปัจจุบันที่กำลังก้าวไปเมื่อเราวางแตะพื้นเนี่ยให้จิตมีความระลึกว่าตัวเนี้ยจิตเรากำลังแตะพื้นอยู่ให้อย่างนี้เนี่ยแล้วจิตมันจะอยู่ในวงกายตลอดแล้วนั่งเนี่ยเวลานั่งสมาธิที่จิตเราส่งออกนอกเพราะว่าเราไม่วิจารณ์ลมเข้าเราก็ไม่รู้ไม่มีพุทโธหรือลมเข้าเราไม่รู้ว่ามันยาวมันสั้นมันละเอียดเราหยาบมันไม่วิจารณ์เราปล่อยให้ลมเข้าลมออกหรือสติมันส่งออกนอกหมดมันไม่อยู่ในข่ายในสติปัฏฐานสี่มันต้องอยู่ในเห็นกายตลอดเวลาจะเดินคุณก็ต้องเห็นกายยืนคุณก็ต้องเห็นกายนั่งคืนกายถึงยืนสมาธิคุณก็ต้องจับเวทนาในกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่ตังวานเนี่ยคล้ายจับความรู้สึกให้ตรงตัวว่าไม่ล้มไม่เซนที่ขาเราและความร้อนที่ขาเราเนี่ยให้เราพิจารณาความร้อนที่ขาเราเนี่ยมันวิ่งมาถึงไหนให้เราวิจารณ์ตรงนั้นนั่นเนี่ยจิตมันจะเกาะอยู่ที่กายเราตลอดนะมันทำไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นจิตมันจะส่งออกนอกมันจะไม่เข้าอยู่ในสติปัฏฐานสี่ไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเวทนาจิตธรรมนี่มันเป็นของจิตกายนี่มันของรูปนะคือรูปคือกายเวทนาจิตธรรมนี่คือตัวจิตแต่นั้นสติต้องรู้กายรู้จิตต้องสติต้องรู้ตรงนี้เมื่อรู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเดินจะนั่งเนี่ยเป็นกิริยาปฏินั้นหรือจะนอนก็เหมือนกันคุณก็ต้องตัวรู้คุณต้องหาที่เกาะไว้หาหลักไว้นะที่เกาะคืออะไรนะกายเราหลักอะไรล่ะเราพยายามพิจารณากายเราอยู่ในกายกายในกายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจิตมันจะเป็นสมาธิดับอย่างนั้นจิตมันก็ฟุ้งถ้าเราตามเนี่ยมันตามไม่ถึงมันไปเรื่อยอ่ะมันโดนเวทนามันไปเรื่อยเดี๋ยวนู่นดับไปนี่ขึ้นมานี่ดับถ้าเราอยู่ในวงกายนี่ลึกว่าเราจะเห็นขันธ์หน้าในกายเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นรูปกายยืนรูปกายนั่งอยู่กันนั่นเห็นเวทนากายยืนการนั่งการเดินเนี่ยเห็นเวทนาเห็นสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเดินยังไงยืนยังไงนั่งยังไงในสัญญามันจะเห็นชัดตลอดเวลาเลยนะมันต้องเห็นขันธ์ห้านะรูปอย่างเงี้ยถ้าเราทรงจิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยยังไงก็ไม่จบมันไม่รู้จบเท่าไรอ่ะมันไปเรื่อยจิตมันก็ไหลไปเรื่อยตามสภาวะเขาเรียกว่าจิตหลงทางนะทีนี้จิตที่ไม่หลงทางเดินตามมรรคถ้าเดินตามมรรคได้มรรคมีองค์8มันต้องอยู่ในสติปัฏฐาน4นะเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันไปจบที่มรรคมีองค์8ก็เรียกว่าโปกยธรรม8ตามที่8ประการนะมันจะไปจบตรงนั้นนะสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรชอบคุณต้องเห็นสติคุมกายเห็นสติว่ากายกำลังเดินกำลังเคลื่อนกำลังก้าวสัมผัสจิตร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาคุณต้องอยู่ในวงการอย่างเงี้ยคือมีสติสืบเนื่องและต่อเนื่องสืบเนื่องต่อเนื่องก็เรียกว่าตัวตันสติก็เรียกว่าทำวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะถ้าทำวิตกวิจารปิติมันจะเกิดนะเมื่อเตตัวเกิดสุขแล้วเกิดอารมณ์สมาธิเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์สมาธิถ้าเราปล่อยจิตในสมาธิไม่เกิดหรอกมันก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะนิวรณ์มันไม่ดับนะถ้าเราดูอย่างเงี้ยนิวรณ์เข้ามาไม่ได้เลยจะเป็นกามฉันทะทินมิทะอุจจะหรือวิจิกิจฉามเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีที่เกาะมีหลักก็คือกายเราเนี่ยพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายหรือการนั่งสมาธิกายลมเข้าลมออกมันอยู่ที่กายตลอดนะสาธุหลวงพ่อนิมนต์สาธุเพราะฉะนั้นทำต่อไปคุณโยมนี่แหละท่านบอกว่าเราถึงแม้ว่าเราเป็นคนหนุ่มแต่เราก็ทำไปชีวิตของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อีกกี่สิบปีก็ไม่รู้นี่แหละคนปฏิบัติคือคนไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตของเรานั่นแหละที่อาตมาว่านั่นแหละคนเราเนี่ยค
ควรจะบริจาคดวงตาไว้ถ้าคนหนุ่มคนสิบฝักขวบเนี่ยดีมากตามันแววตามันดีเขาเอาแววตาไปหน่อยเดียวนั่นแหละพยาบาลบอกว่ามันมีประโยชน์กับคนที่ตามองไม่เห็นเหมือนคนไม่มีไม้เท้าแล้วมีคนทำไม้เท้ามาเนี่ยมาให้เราเดินหรือทำขาเทียมอะไรเงี้ยมันก็ยังเดินดีขึ้นหน่อยมันดีก็ไม่มีเท้านั่นน่ะมันทรงไม่ได้เหมือนกันคนเราตาไม่ดีบางคนตาไม่ดีต้องเปลี่ยนเลนตานั่นน่ะที่บอกว่าท่านอาจารย์ป้อมนั่นน่ะท่านอาจารย์ดำรงท่านก็เปลี่ยนตานั่นน่ะญาติโยมก็ไปช่วยกันนั่นน่ะคนละนิดคนละหน่อยก็ดีเพราะว่าเปลี่ยนดวงตานี่มันน่ะสุดยอดเลยนะสุดยอดทั้งความเจ็บครับเหมือนนางเหมือนงูเลาะลอกคาบนั่นน่ะโยมโทรมานะครับมีสายมาจากปฐุมธานีนะครับโยมหนองรักอาจารย์เจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง2องค์ค่ะโชคดีลูกขอเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะคะจ้าว่าคือลูกปฏิบัติพิจารณากายอะค่ะแล้วลูกคือพิจารณาตรงช่วงตอนนี้คือหัวจดปลายเท้าแต่ที่ลูกนั่งพิจารณากายณขนาดตอนนี้ก็คือว่าลูกจะเห็นเป็นภาพหัวกะโหลกมาจนถึงบ่าไหล่มาจนถึงประมาณครึ่งท่อนนะคะหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าพอลูกพิจารณาไปเนี่ยมันเหมือนเริ่มชัดขึ้นคือแบบว่าเริ่มเป็นแสงแบบว่าเหมือนที่เวลาเราไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์แล้วขึ้นมาเป็นแสงให้เราเห็นเอ็กซเรย์ภายในอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วตอนเนี้ยพอลูกนั่งปฏิบัติพิจารณาไปอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพอลูกลืมตาขึ้นอย่างเงี้ยภาพนั้นน่ะมันเห็นด้วยเหมือนกับว่าเราหลับตาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็เห็นอยู่แล้วแต่พอเราลืมตาอย่างเงี้ยเราก็เห็นภาพนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือเหมือนแบบว่ามันขึ้นเป็นภาพแบบว่าเป็นเหมือนจอสี่เหลี่ยมแต่ว่าหัวกะโหลกมาจนช่วงครึ่งตัวเนี่ยคือมันเริ่มชัดมากคือเบ้าตากะโหลกแล้วก็มีเลือดติดหน่อยๆตรงทั่วร่างกายแล้วช่วงเนื้อเนี่ยมันเหมือนลุยๆมันลุยๆแบบว่าเหมือนเน่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงกะโหลกเนี่ยมันจะชัดตรงที่ว่ามันเป็นกะโหลกเลยมันไม่มีเนื้อติดอยู่แล้วแต่ช่วงหัวไหล่เนี่ยมันจะเป็นเนื้อและณขนาดตอนเนี้ยที่ลูกนั่งเนี่ยคือเหมือนมันดีมากเลยมันจุดตรงที่ว่าอะไรจะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันไม่มีเลยมันจะมีแต่ภาพกายในกายลูกอย่างเดียวและณขนาดตอนเนี้ยคือในการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นตัวเราแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องเตือนใจสอนเราว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเหมือนเป็นเครื่องปรับให้เราได้รู้ได้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือในสิ่งที่เราอยู่เนี่ยในกายเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะคลายลงมันก็จะเริ่มปรับได้ทุกอย่างในการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกเหมือนมันเป็นโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาในสิ่งที่ลูกปฏิบัติแต่ลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าแล้วช่วงณขนาดช่วงวันสองวันเนี่ยเวลาลูกลืมตาภาพนั้นน่ะมันพอลูกลืมตาปุ๊บมันก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเรามองไปทางไหนมันก็เห็นภาพตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรคะมันเกิดขึ้นจากว่าสมาธิเรามันเยอะหรือว่าในการที่เราพิจารณาตรงณขนาดตรงเนี้ยจิตเขาจะมุ่งแต่แบบตรงนี้อย่างเดียวคือการดูในกายหรือว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนคือลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อบอกให้ลูกว่าคือที่ลืมตาเนี่ยแล้วมันหิดเนี่ยแต่ว่ามันลืมตากับหลับตาเป็นภาพเดียวกันนะคะหลวงพ่อเหมือนลืมตาเราก็หิดอย่างเงี้ยลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามันทำไมถึงหิดแบบว่าเราลืมตาแล้วเราก็หิดด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะคือการที่โยมพิจารณากายนะแต่การพิจารณากายก็เรียกว่าทำวิตกวิจารอยู่ที่กายเนี่ยเมื่อทำวิตกวิจารกายปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ได้ต้องออกนอกเลยเมื่อจิตไม่ต้องออกนอกเลยจิตมันรวมอยู่ที่ภายในกายเมื่อเกิดสมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นเห็นเป็นนิมิต
แต่เป็นนิมิตนี่มันไม่ใช่นิมิตนอกนิยมนะเป็นนิมิตภายในกายของโยมที่เห็นหัวกะโหลกก็เห็นนิมิตภายในกายของโยมเป็นรูปภาพเป็นของที่เป็นนิมิตในกายของโยมแต่ทีนี้โยมจะออกมาก็ตามลืมตาก็ตามหลับตาก็ตามแต่นิมิตมันก็ยังอยู่เพราะว่าการที่เกิดนิมิตเกิดสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาลืมตาก็เป็นสมาธิได้หลับตาก็เป็นสมาธิได้ขณะที่จิตเป็นสมาธิอยู่นะสมาธิมันยังออกมันยังไม่คลายนะโยมลืมตามามันก็เห็นไอ้ภาพอันนั้นเนี่ยเพราะว่ามีมิตรเก่ามันต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมเพราะโยมออกถึงโยมจะออกแต่มิตรมันไม่ออกใช่ไหมไม่ออกมาปั๊บเนี่ยนี่มิตรมันก็เกิดเหมือนว่าโยมไปดูตบมันติดตามามาอยู่บ้านก็เห็นลากตบอย่างนั้นน่ะนั่นแหละมันเห็นเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสมาธิมันยังอยู่นะเป็นอาการของสมาธิที่เรายังไม่อยู่ก็เรียกว่าเป็นนิมิตแต่นิมิตที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่านิมิตที่เห็นเนียงป้าเห็นอะไรเนี่ยก็เรียกว่านิมิตนอกแต่ของโยมไม่เป็นนิมิตไหนเห็นกายเห็นกระดูกเห็นเลือดเห็นในตามอวัยวะต่างๆว่ากะโหลกมีส่วนต่างๆมีเลือดมีเอ็นมีอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอ้น่ะที่โยมเห็นเนี่ยไอ้น่ะเราเห็นในความจริงมันเป็นงั้นเราวาดมโนภาพตอนที่เราเพ่งหรือเราพิจารณากายของเราอันนี้ถูกต้องแล้วโยมนะถูกต้องการพิจารณากายกันอย่างนั้นเมื่อจิตมันเกาะที่กายแล้วเนี่ยจิตมันก็ผูกพันในกายมันก็เห็นข้างในหรือก็เป็นนิมิตเห็นว่าลูกกระโหลกไปอย่างนั้นนี่เนี่ยจิตมันเป็นสมาธิเนี่ยที่เราเดินตามดามอย่างนี้นะไม่ได้เห็นข้างนอกคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้คนนี้เห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเห็นพระเจ้าโปรดนั่นไม่ใช่ทางนะไอ้ทางที่โยมตามเนี่ยถูกแล้วนะโยมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเห็นเราไม่สวยงามเป็นอสุภะสุพังแล้วมันจะทำให้เราเบื่อว่าร่างกายเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะความเบื่อหน่ายเราเห็นอยู่บ่อยๆบ่อยๆเป็นลืมตาเราก็เห็นมาหลับตาเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าจิตมันปัวพันกับในลูกตาเนี่ยอย่างคนไปโดนเห็นคนกำลังโดนรถเหยียบปั๊บเนี่ยมันติดตาเนี่ยกลับมาบ้านก็จะมองเห็นเหยียบอยู่นั่นแหละมันฝังอยู่อันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าปัวพันนิมิตเป็นเกิดในสมองของเรานะนั่นนะโยมทำไปเราเห็นไปนะโอ้ร่างกายเราเป็นอสุภะสุพังนะโยมคิดว่านี่นะคือธาตุสี่ละโยมเห็นไหมล่ะเห็นกระโหลกเป็นอะไรธาตุดินเห็นเลือดเห็นอะไรเห็นธาตุน้ำเห็นอะไรเห็นเนี่ยโอ้ร่างกายเรามีแค่นี้หรือเนี่ยตั้งความเบื่อหน่ายเมื่อตั้งความเบื่อหน่ายแล้วเราจะเบื่อกายเมื่อเราเบื่อกายปั๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราเบื่อกายแต่อย่างน่ะเราจะโกรธไปทำไมนี่ไม่ใช่กายเราเราจะเอามาทำไมนี่ไม่ใช่กายเราที่เราโลภมานี่เพราะกายเราใช่ไหมเราจะหลงทำไมไปว่าเขานี่ไม่ใช่กายเรามันจะมีโลภโกรธหลงมันก็ค่อยเบาบางลงราคะมันก็จะบางลงนะไอ้นั่นน่ะทางแหละทางไปสู่ที่อริยบุคคลนะโดยให้ดีเราพิจารณานะในแนวกายทิฏฐิทิฏฐิว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นธาตุสี่และขันธ์อยู่ข้างในนะเราพิจารณาตรงนั้นเนี่ยพิจารณาอยู่บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะเห็นชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงและต่อไปเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะนั่นก็เรียกว่านิมิตในนะทำไปเรื่อยๆโยมไม่เห็นภายในถ้าเห็นข้างนอกก็อย่าไปเอาไม่ใช่ทางต้องน้อมมาอยู่ตามเหมือนหลวงพ่อสามารถอะเราเห็นแสงสว่างข้างนอกต้องน้อมมาอยู่แสงสว่างภายในเรานะให้ทำอย่างนั้นนะจะมีสายมาจากนนทบุรีโยมอรจันทร์อาจารย์พรโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเราอยู่ว่างๆแล้วนั่งสมาธินี่เหมือนจะคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าคะบ่พอดีมันจะเลิกมันจะเลิกนั่งทั้งวันน่ะนั่งตามที่หลวงพ่อนี่แหละตามดีนั่นแหละมันเจริญสติอยู่เรื่อยสมาธิน่ะสมาธิมันเจริญสติไงมันสุขก็รู้ว่าสุขเพราะว่าหลวงพ่อเปิดทั้งวันใช่ตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ยอมมีบุญน่ะยอมนั่งยอมอยู่บ้านได้ฟังตลอดเนี่ยค่ะแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าว่างว่างงานไม่ใช่เป็นคนที่ว่าคนอื่นเขากลัวว่าหนูเป็นโรคจิตไงแต่หนูก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านมานั่งมา3ปีไงนั่นแหละแล้วท่านไม่พูดด้วยนะไม่พูดกับแม่แม่ท่านก็ไม่พูดที่หลวงพ่อที่ทำกวดอันสวดมนต์กุศลธรรมมาตอนกลางคืนน่ะนะคะหนูก็นั่งมันผิดไหมคะนั่งสวดมนต์ไหว้พระไม่ผิดอ่ะดีนั่นแหละเรามีบุญเราได้สวดไปกับพระด้วยได้ฟังไปด้วยเราก็ได้รู้ความหมายวัดสังฆทานนี่มันอยู่แถวไหนคะหนูอยากเมืองนนท์เนี่ยเดี๋ยวเมืองนนท์เนี่ยนะพระราม5ข้ามพระรามข้ามสะพานมานะไอ้ฝั่งเมืองนนท์นั่นไอ้ท่อนาฬิกานนท์นะ
ถ้านั่นแหละถามถ้ายอมมาไม่ถูกก็ถามแท็กซี่คุณธรรมนะนั่นแหละครับถ้าอยู่ฝั่งสีเขียวนี่ครับผมอยู่ฝั่งสวนน่ะสีเขียวฝั่งอันนี้เราลอดพระรามารีเทิร์นเข้ามามันจะเห็นสะพานลอยแล้วเลยก็เข้ามามันจะมีตอกถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งกระโน้นฝั่งตลาดมณฑลเนี่ยข้ามสะพานมาละครนี่แล้วก็ข้ามสะพานมาพระรามามาแล้วเนี่ยจะเห็นสะพานลอยเนี่ยเราก็ค่อยเลี่ยงเข้ามามันจะทางข้างๆเลยสะพานลอยเนี่ยมันก็เลี้ยวเข้าวัดสังฆทานเลยนะถ้ารถมานะก็อย่าเลยไปจะเลยไปก็ต้องด้านนั้นใหม่นะเห็นสะพานลอยมาก่อนจะถึงสะพานลอยมีทางเลี่ยงอยู่อ่ะทางเลี่ยงแล้วเราก็เลี่ยงกับมัสยิดชิดซ้ายแล้วก็มีทางเข้าวัดสังฆทานก็จะเขียนไว้ป้ายตรงนั้นนะจ้าทำสมาธิดีทำไปเถอะทำไปเห็นไหมยายลุงพ่อปู่จรัญนะเห็นไหมท่านจะตายท่านยังท่านโผลาลูกหลานเอาพวกเราทำบุญสุนทานกันไว้นะนั่นแหละภาวนาสร้างบุญนั่นแหละท่านสั่งท่านนั้นท่านก็ไปละเราก็ไม่หลงไม่ลืมเลยนั่นแหละนั่นแหละภาวนาไปภาวนาไปนั่นแหละตัวสตินั่นแหละตัวเจริญตัวรู้นี่เองแหละนะคุณโยมนะนั่นแหละไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นบ้านี่แหละมันเลิกบ้าเพราะว่าคนน่ะมันบ้ากันเยอะมันเป็นโรคประสาทกันเนี้ยต่างประเทศน่ะจึงต้องมีโรงพยาบาลไงสติปัญญาน่ะเห็นว่าสมัยเนี้ยเห็นว่าเป็นเลือดลมกันเยอะผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นเลือดลมนั่นน่ะที่เราไม่เป็นเนี่ยนี่แหละมันสะสางที่บอกว่ามันสว่างข้างนอกภาวะให้มันมาสว่างข้างในมาดูใจมาดูกายหลวงปู่บอกว่ามันไม่เห็นอะไรก็ขัดกระดูกมันไปก่อนให้มันใสเป็นแก้วนั่นให้มันเห็นเป็นแก้วใสอยู่นั่นแหละแล้วก็พอมันเลื่อนไปเอาดูสิมันเป็นกระดูกเอาเผามันดูสินั่นแหละถ้ามันเอาไฟเผามันก็เป็นเท่าทุลีไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรหลวงปู่บอกว่ามันจะเป็นอากาศธาตุนั่นแหละเราก็ดูความว่างของตัวเรานั่นแหละหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับกายที่บอกว่าอยู่กับกายเนี่ยดีแล้วอยู่กับกายคุณยายบอกโอ้โหขนาดอยู่ในกายยังเหนื่อยนั่นแหละอยู่80ฝ่าแล้วนี่เนาะพอเข้าสมาธิได้บอกว่าอยู่กับกายยังเหนื่อยถ้าจิตมันไม่ออกไปไหนเลยโอ้โหมันมีพลังเนี่ยสมาธินั่นแหละถึงบอกว่าก็ใช่ที่คุณยายยังไม่ตายเนี่ยคุณยายก็ต้องเสริมบุญตัวนี้แหละนี่แหละที่บอกว่าอนุอากาศพุทโธพุทโธจิตของเราดีจิตของเราไม่กังวลกังวายไม่อยากจะไปโกรธใครนั่นแหละถูกอะนั่นน่ะยอมทำไปเถอะทำไปแล้วก็เวลาเรานอนแล้วก็ภาวนาไปจนหลับบางคนก็รู้ด้วยตัวตื่นตัวหลับหลวงปู่ท่านก็พูดให้ฟังเราทำไปทำมาคนมันสว่างมันก็มาเล่าให้ฟังสว่างทั้งคืนมันก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียมันตื่นอยู่ตลอดนั่นน่ะถูกแล้วผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดเนี่ยบางคนทำได้ทุกวันนี้เขาก็ไม่หลงนะหลวงปู่คูณว่ามึงดีแล้วมึงไม่ต้องตีหัวแล้วคนอื่นตีให้หมดนะพอมาถึงคนนี้มึงดีแล้วมึงไม่ต้องตีนั่นแหละเห็นป่ะหลวงปู่คูณก็ยอมรับนะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรู้กันนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัว ที่บอกว่าที่หลงน่ะที่หลงที่ลืมน่ะก็เพราะว่ามันจับกายไม่ได้ครับมันเข้าบ้านไม่ถูกเหมือนน่ะเราเดินไปเรื่อยเลยเดินออกไปจากเมืองนนท์ออกไปท้องสนามหลวงกลับไม่ถูกกลับไม่ถูกนั่นน่ะนั่นน่ะเพลินนั่นน่ะมันเพลินไปเรื่อยถึงห้องเสียงอะไรจะไปเรื่อยนั่นน่ะมันไปเรื่อยจิตมันลืมใช่นั่นน่ะทีนี้เขาจำได้
โอ้มันไปไม่ถูกแล้วนี่มันมาท้องสนามหลวงแล้วคนที่รู้ใช่ไหมไอ้ตัวรู้มันรู้นั่นแหละไอ้คนหลงถ้าหลงสติด้วยใช่ไหมกลับบ้านไม่ถูกนั่นแหละก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันแหละที่บอกว่าทำไปแล้ววันหลังมันก็จะสว่างของมันในจิตในใจนั่นแหละจากคนที่ไม่เป็นหนังสือนะมาใหม่ๆอ่ะโอ้โหมันเหมือนอย่างกับเบอร์ไปหมดมาจากเฮ้คนนี้จะมาบวชแล้วเมื่อไหร่ก็จะหายเนาะเดี๋ยวนี้ก็ดีก็นั่งกรรมฐานดีแกบอกว่ามันไม่อยากหลับไม่อยากนอนมีสายเข้ามามีสายเข้ามาจากราชบุรีนะครับโยมพรชิตเจริญพรโยมโอ้เดี๋ยวมันดับไปก่อนเดี๋ยวครับก็มีจดหมายนะครับเขาเขียนไม่ว่าจากคุณโยมบุเรียนนะจากจังหวัดตากเขาถามมาว่าทำถึงถามว่าถึงชอบฟังธรรมมะปฏิบัติโดยไม่เบื่อหมายความว่ายังไงถามว่าทำถึงชอบฟังธรรมมะแล้วปฏิบัติมันไม่เบื่อใช่ชอบฟังธรรมแล้วปฏิบัติไม่เบื่อใช่คนที่เพลิดเพลินเนี่ยนั่นแหละเหมือนอย่างกับเรากินยาถูกแล้วเราเดินถูกทางแล้วมันก็เดินไปเพลิดเพลินนั่นแหละที่ว่าสบายใจก็ธรรมะก็เหมือนกันนะใครมาพูดก็สบายใจนั่นแหละแบบนั้นมันไม่เบื่อหน่ายใช่ไหมครับมันไม่เบื่อแต่ไปฟังเพลงฟังอะไรเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วมันก็แค่นั้นนะนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็ฟังธรรมะสบายใจนั่นแหละมันเป็นยาทิพย์นะทำให้คนหายโรคประสาทด้วยนะพุทโธไปพุทโธไปอย่าไปเครียดแค้นมันเลยบางคนเห็นไหมโกงกันเป็นโรคประสาทครับมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมสมพรเจริญพรโยมค่ะเจริญสุขโยมค่ะเฉยนั่งสมาธิค่ะนะคะจะเล่าเรื่องนั่งสมาธิให้ฟังนะคะดิฉันขอความเมตตานะคะจ้าเป็นยังไงบ้างคุณยอมพูดดังๆคือนั่งจากเรียกอะไรก็ไม่เป็นเนาะเพราะว่าเจริญสติอะไรจากหัวลงมาจากเลมาลงมาจะถึงปลายเท้าขึ้นลงอย่างนี้จ้านั่งทำไปตอนนี้เกิดความเขาเรียกเวทนาขึ้นมาปวดพอปวดก็กับจิตอะเพ่งไปที่ตรงที่ปวดที่เวทนาเพ่งไปตรงนั้นก็แตกกระจายตรงเวทนาแตกกระจายก็เหลือแต่ความว่างพอว่างแล้วก็นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีแต่อยู่กับความว่างสักครู่หนึ่งก็หันมองกายก็จะเป็นเหมือนดวงจันทร์เขาขาวอยู่ที่ที่กายเนี่ยพยายามจะมองว่ากายเนี่ยเป็นจะดูลำไส้จะดูอะไรอยากจะดูให้เห็นแล้วก็ไม่เห็นแล้วเกิดเรียกอะไรจิตถอนหรือว่าสมาธิถอนลงมาสู่ปกติก็รู้ว่าความเจ็บก็ยังอยู่เหมือนเดิมความปวดก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอต่อมาอีกวันหนึ่งมานั่งใหม่นั่ง5 นาทีโอ้โหปวดทรมานมากเวทนามากเลยได้แค่5 นาที 6 นาทีแค่นั้นเองก็ไม่ท้อก็นั่งอีกเช้ามืดมานั่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้40 นาที45 นาทีตั้งแต่วันนั้นมา2-3 วันผ่านมันจะได้อยู่ขนาดเนี้ยแล้วจิตก็จะไม่เข้าไปแบบว่างอย่างนั้นอีกเลยเพราะเหตุอะไรหรือว่าทำถูกทางผิดทางใช่ความเมตตาแนะนำมันถอนออกมาเร็วไปมันยังไม่อิ่มครับมันยังไม่อิ่มมันเข้าไปเสวยสุขเดียวทีนี้ต้องให้มันอยู่นานๆหน่อยทีนี้พอมันอยู่นานๆพอมันจะคลายเองมันจะคลายออกมาอย่างนั้นน่ะมันจะดีถ้าเราเร็วไปพอพรุ่งนี้จะตามต่ออีก
อ้าวไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกว่าที่พระอยู่ห้องไงเขาถึงว่ามันทำติดต่อไงที่ว่าจิตมันเจริญสติติดต่อนะมันก็เลยได้สมาธิหรือว่าสมาธิมันดีมันเจริญสติติดต่อทีนี้โยมอ่ะมันข้ามวันแล้วทีนี้เอ๊ะทำไปสี่ห้านาทีก็ปวดแล้วว่าสิบนาทีก็ทนไม่ไหวนั่นแหละมันไม่ยอมเข้ามันไม่ยอมเข้าสงบแต่มันไม่เข้าสงบเราก็จะไปทุกข์มันนะแต่เราก็มานะทำไปให้มันเข้าให้ได้ให้มันเข้าแบบนั้นให้มันชำนาญก่อนนั่นแหละที่บอกว่าเวลามันเกิดได้แล้วแล้วจะไปออกมาเร็วมันยังไม่หัวนี่แหละที่บอกว่ามันยังไม่อิ่มตัวเหมือนยังกินข้าวเดียวไม่ทันอิ่มออกมาอีกเดี๋ยวก็อยากไปกินอีกนั่นแหละแบบเดียวกันทีนี้มันออกมาแล้วเราก็เจริญสติไว้นั่นแหละที่บอกว่ารู้เจริญรู้เราจะไปไหนก็รู้ตัวพุทโธรู้ตัวไปเรื่อยนั่นแหละเรียกว่ามันเจริญสติทีนี้แต่ตอนหลับตาเนี่ยให้มันเข้าสมาธิให้ได้ให้มันเข้าให้ชำนาญได้เหมือนว่าเราขับรถวันเดียวมันยังขับไม่เป็นไงบางทีบางคนก็ยากเหลือเกินบางคนขับทีเดียวเขาพรสวรรค์เขาขับทีเดียวเขาไปได้เลยแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมมันยังต้องทำเป็นเดือนเป็นปีบางคน30 ปีเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเข้าใจเห็นไหมมันจะชำนาญไอ้ชำนาญเพราะว่ามันเข้าหน่อยเดียวแล้วออกนี่แหละมันจึงเสวยสุขไม่พอนั่นแหละมันเหมือนว่าพลังมันไม่พอนะคุณโยมนะมันไม่เป็นไรทำต่อไปนะทีนี้นอนเราก็ภาวนาของเราภาวนาถ้ามันเกิดได้อีกโอ้มันก็เป็นบุญของเรานั่นแหละทำทีเดียวมันยังไม่ชำนาญนะโยมนะอย่าไปท้อใจนะคุณโยมนะนั่นแหละครับก็ตอนนี้มีจดหมายมานะครับอีกฉบับหนึ่งเขียนว่าของโยมสะรันเพชรบุรีนะครับก็เขียนว่ามีอาการป่วยทางจิตมาหลายปีจะปฏิบัติธรรมอย่างไรครับผู้หญิงกับผู้ชายสะรันนี่คือผู้ชายนะครับเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีวันหลังก็ให้โยมมาคุยนะหาใครมาคุยกับอาตมานะอาตมาจะคุยว่าเขาเป็นยังไงคุยกันนะต้องคุยหรือว่าคุยหลังไมค์ก็ได้นะนั่นแหละแล้วมันจะดีนะทีนี้นี่แหละบางคนเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าเลือดลมไม่ดีเลือดลมไม่ดี จิตเวชนั่นแหละพออายุมากก็เป็นได้นั่นแหละทีนี้ก็ใครมีบุญก็บางทีเขามาคุยกันเขาก็เข้าใจนะแต่คุยหลังไมค์คุยที่นี่มันไม่ดีใช่มันไม่ใช่เวลาที่เราเป็นหมอเป็นอะไรใช่ไหมนะ นะทีนี้ก็เหมือนคนภาวนานั่นแหละทีนี้เอ๊ะทำไมถ้าเราบอกว่า การภาวนาเนี่ยหลวงปู่มาเช้านี้หลวงพ่อสนองก็พูดไว้ดีมากเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องวิปัสสนาเรื่องเจริญสติกรรมฐานเหมือนอย่างกับว่าท่านรู้ว่าท่านจะล่วงลับแล้วท่านอัดเอาไว้หมดเลยน่ะสอนได้ละเอียดมากหลวงพ่อสนองก็เอาอันนี้แหละไปฟังกันไว้ด้วยนะดีนั่นน่ะท่านบอกว่าคนเนี่ยจะเดินทางไป ใหม่ๆเนี่ยอาศัยเครื่องบินถ้าไปบนอากาศก็อาศัยเครื่องบินเล็กเนี่ยมันบินได้ทีนี้เราไปทางเรือเราก็ต้องใช้เรือไม่งั้นเราก็ต้องว่ายน้ำไปหรือว่าเอากระบอกเกาะไปแล้วก็ว่ายน้ำทำเหมือนทุ่น
แต่เราขึ้นเรือแล้วเราก็ทิ้งเราก็ทิ้งไอเรือแพเราก็ไม่แบกไปมันเหนื่อย เนี่ยความหมายทีนี้เราก็จะเจริญรู้พอเราไปแล้วเราก็จะเจริญสตินั่นแหละพวกวิปัสสนาพอวิปัสสนาก็จะเจริญสติแต่ใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยเรืออาศัยแพไปอาศัยสมาธิอาศัยเจริญสติเนี่ย ที่บอกว่าธรรมะเนี่ยคือบอกว่าธรรมะกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าอาศัยกันมันพี่น้องกันสามพระองค์เนี่ยนะรัตนไตรเนี่ยใช่ไหมที่บอกพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนนั่นแหละเหมือนว่ารัตนสามทีนี้เหมือนว่าพวกเจริญสติเก่งๆเนี่ยพวกหลวงปู่ พาเรียเจ้าแล้วท่านก็เข้าใจแล้วนั่นแหละพวกเราเนี่ยอย่าพุบพับอย่าพึ่งไปทิ้งนั่นแหละเนี่ยความหมายหลวงพ่อสนองแล้วหลวงปู่เกื้อนนี่แกเหมือนทหารน่ะไปยิงกันไม่หยุดเลยน่ะสักสิบวันก็ตายละทหารไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนน่ะกลับมามานอนกันในสนามเพาะที่เรียกเต็นท์นั่นแหละเรียกว่าสนามเพาะทีนี้อ้าวอีกองหนึ่งไปอีกองหนึ่งแข็งแรงไอ้ตัวใช้ตัวนั้นไปใช้ตัวสติอันนี้แหละตัววิปัสสนาไอ้ตัววิสัตนามันไปมันก็เดินไปก็รู้มันไอ้ตัวนั้นมันไปแล้วมันรู้แล้วว่ามันจะต้องไปทำหน้าที่อะไร ทีนี้นี่แหละถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะไม่งงนั่นแหละทีนี้เราจะพึ่งคล้ายๆว่าพุบพับนี่เรายังหุงข้าวยังไม่เก่งบางทีมันก็ดิบแชะอะไรนั่นแหละสุกเกินไปนิ่มเกินไปอะไรต่ออะไรต้องพอดีอีกเห็นไหมนั่นแหละกว่าจะทำนานก็เหมือนกัน ทำกรรมฐานวันเดียวไม่สำเร็จพุทธเจ้าเห็นไหมขนาดบอกว่าจะสำเร็จยังต้องไปทรมานอีกต้อง6 ปีนะไปบำเพ็ญอีกต้อง6 ปีอยู่ในป่าในดงนะเห็นไหมลำบากกับพวกเราอีกพวกเรานี่ภูพับนี่จะเอาใจร้อนจะขึ้นเครื่องบินไปเลยนะแบบนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงก็จะต้องไปทำอีกใช่ไหม ไปทำสติอีกไปทำเหล็กให้มันมาเป็นเครื่องบินอีกนั่นเหมือนกันเนี่ยถ้าคนรู้เนี่ยคนเข้าใจเนาะแบบนี้ทีนี้โยมที่อาตมาบอกว่านั่นแหละถ้ามันเกิดสุขตรงไหนก็รู้ว่ามันสุขให้มันสุขให้ชำนาญถ้ามันรู้จักเข้าสมาธิแล้วมันรู้จักออกสมาธิแล้วมันก็เสื่อมได้ด้วยนะมัน มันไม่ยอมเข้าอ่ะมันไม่ยอมเข้าสมาธินั่นแหละโอ้โหทีนี้ไม่ยอมเข้าสมาธินี่ต้องเพียรมันมากเลยที่บอกว่าบางคนขยันเลยทำตลอดติดต่อเลยกลายเป็นพระโสดาบันไงนั่นแหละบางคนบางคนเนาะที่เขาก็ได้ขึ้นมาครั้งแรกๆก็ดีละโอ้ยได้โสดานี่ก็ดีละเดี๋ยวมันก็ขยันไปเองหลวงปู่บอก ญาณขยันมันก็เกิดแหละนั่นแหละพวกเราเนี่ยที่ท่านบอกว่าปลายศาสนาได้เป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นโสดานี่บุญแล้วนั่นแหละมันที่บอกว่าเขาบอกว่ามันยากมันยากเหลือเกินมันยากหลายทีนี้ก็บอกว่าอ้าวถ้าคนเพียรมันก็ยังเกิดได้นั่นแหละ แต่ครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้โหพระผู้ใหญ่ก็จากไปเรื่อยเห็นไหมที่บอกว่ามี400-500 องค์แล้วเมื่อไหร่จะมีมาอีกใช่ไหมถ้าผลิตมาได้อีกมันก็บุญนะบุญของชาวโลก แต่โสดาเนี่ยโสดาบันนี่ก็บุญละพระได้เป็นโสดากันนี่แหละก็ดีละนั่นแหละเมตตากรุณามันก็เกิด ในดวงใจนั่นนะแม่ใจร้อนแม่เสียดายแม่คิดว่า
เมื่อไหร่มันจะมาอีกเนาะไอ้ความสงบอย่างนั้นนะไม่คิดอีกนะหลวงปู่หลวงพ่อท่านน้องถ้าคิดแล้วจิตมันก็อยู่กับกังวลนั่นแหละตัวกังวลให้ยอมก็โทรมาคุยอีกนะบางคนให้ปรึกษาทำนะครับให้โทรนะครับ024961163นะครับหรือจะฝากคำถามจากหน้าที่ให้โทร024961160ก็ตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นะครับก็โทรมาคุยมีปัญหาอะไรนะสงสัยในธรรมะหรือสงสัยในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็สามารถจะโทรมาได้นะครับว่าทำอย่างนี้มันถูกไหมแล้วจะทำยังไงต่อไปยังไงเนี่ยเราก็สามารถทำได้ที่เราปฏิบัติเราไปติดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ถามมันก็วนอยู่ในอ้าวไม่ที่เก่าอีกแล้วมันไม่ได้ก้าวหน้าใช่ไหมครับเราก็ถามว่าเราจะทำยังไงต่อไปอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ก็จะแนะทางให้เพราะว่าเราทำต่อไปมันถูกหรือผิดอย่างเงี้ยทำต่อไปนะแต่นั้นเราก็มาถ้าเราถามเนี่ยคนอื่นก็รู้ด้วยเราก็รู้ด้วยนะในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงว่ามีครูบาอาจารย์เราจะได้ไม่หลงทางนะเดี๋ยวเราเดินหลงทางมันไม่ได้ตามที่ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาใช่ไหมพระเดชพระคุณหลวงปู่สองวางก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีท่านต่อลูกติดมาดำเนินรายการนะลูกติดก็เอาตามครูบาอาจารย์มาปฏิบัติยังไงก็เอาชี้ทางเดินให้ญาติโยมนะอยู่ที่การปฏิบัติของโยมนะพากันชี้ทางไอ้ตัวนั้นเองนะมีอะไรก็ถามมาโยมมีปัญหาเรื่องอะไรเราได้สว่างนะใจเราได้สว่างก็มีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมนงรักเจริญพรโยมการค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้ที่ลูกโทรมาถามหลวงพ่อนะคะที่ว่าเห็นโครงกระดูกเห็นสมองกระดูกอะค่ะลูกอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วอย่างในลักษณะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเงี้ยแต่เราพิจารณาเมื่อเราเห็นตรงกายเราตรงเนี้ยมันเป็นข้อบ่งชัดว่าเป็นคำตอบให้เราอยู่แล้วตรงเนี้ยลูกไม่ติดข้อสงสัยแต่ลูกอยากถามหลวงพ่อว่าอย่างจิตเราอย่างเงี้ยมันคิดไปสารพัดคิดนู่นคิดนี่คิดไปสารพัดแต่ถ้าเราเห็นกายปุ๊บอย่างเงี้ยคำถามหรือว่าสิ่งใดๆที่เราแบบคิดนู่นคิดนี่คิดอคติคิดอกุศลคิดดีอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงเหมือนความคิดมันน้อยลงมาแต่ว่าความผ่อนคลายหรือว่าความละความอะไรเงี้ยมันมีเข้ามามันเป็นคำตอบให้เราเมื่อเราเห็นกายเราแล้วลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าอย่างถ้าจิตเราอย่างเงี้ยเราคิดอกุศลอย่างเงี้ยดับตัวความคิดดับขันธ์แล้วถ้าจิตเราอะคิดดีอะในทางตัวตรงเนี้ยมันต้องดับไปตามตัวอกุศลด้วยหรือเปล่าคะหลวงพ่อแล้วลูกขอถามหลวงพ่อว่าอย่างในกรณีที่เราเห็นกายอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะว่าที่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกพระอัญญาโกฏัญญะว่ารู้แล้วหนอรู้แล้วหนออย่างเงี้ยที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างเงี้ยเมื่อเราเป็นคทาว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยมันเปรียบเสมือนคล้ายๆกับเราได้ดวงตาเห็นธรรมไหมเพราะลูกมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นกายที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นบุญกุศลมากๆจากที่เราเคยแบบมีอุปนิสัยใจร้อนหรือว่าสิ่งใดเหมือนมันผ่อนคลายลงแล้วไอ้ตัวตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยณขนาดนะตอนเนี้ยที่ลูกกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนลักษณะที่ว่าตัวจิตลูกเนี่ยเหมือนกับแบบว่าลูกอยู่กับครอบครัวไงค่ะอยู่กับครอบครัวแล้วเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราปฏิบัติเหมือนเราอย่างเงี้ยไอ้ตัวตรงเนี้ยมันจะเป็นอกุศลไหมมันคิดดีหรือมันคิดร้ายเหมือนกับว่าตัวความคิดอ่ะเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราเป็นอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความอยากดีอยากได้แต่ลูกเมื่อลูกปฏิบัติตรงเนี้ยมันเหมือนไปคนละทางตรงนั้นเพราะฉะนั้นลูกควรจะต้องทำยังไงนะจุดตรงนี้หรือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ดูตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อคือเราอยู่กับหัวเท้าดูตัวเราเราก็ไม่ต้องสามารถที่จะให้คนอื่นเป็นเหมือนเรามันก็จะได้ไม่ทุกข์คือตัวตรงนี้ที่ลูกได้ปัญญาตรงนี้มาว่าเพราะทุกคนก็เกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราดูหัวจดปลายเท้าอยู่กับตัวเราอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือดูในกายของเรามันเป็นคำตอบชัดแต่สิ่งที่ลูกอยากจะถามหลวงพ่อก็คือว่าไอ้ตัวอกุศลแล้วก็ตัวคิดดี
ที่เราจะต้องดับอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวคิดดีเนี่ยที่มันยังอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยในด้านความคิดอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะอยู่กับเราหรือว่าถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นพระอริยะแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปในทางแบบไหนลูกขอเรียนถามหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคือการคิดเนี่ยทุกคนก็คิดตัวคิดคือตัวสมุทัยดับสมุทัยมันก็เข้าอริยะใช่ไหมถัดมาเป็นตัวนิโรธนั่นแหละคือตัวมรรคนะก็เลยทางตู่ตรงนั้นทุกคนเนี่ยต้องคิดอยู่แล้วทีนี้เขาก็ทางเอาอภิธรรมจิตกปีเขาบอกกุศลธรรมะกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็ธรรมที่เป็นอกุศลธรรมคือกุศลเป็นกุศลคือความดีคือทำเป็นบุญธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นทางบาปคือทางบาปใช่ไหมแต่นี้ก็มีอัปยากตาธรรมะคือการสายกลางทางสายกลางของเราอะเราที่เราคิดเนี่ยสายกลางของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกก็เรารู้แล้วเนี่ยเราต้องสร้างตัวผู้รู้ก่อนนะแล้วเราเฉยไว้ที่หลวงพ่อธรรมะพูดบ่อยๆบ่อยหรือหลวงปู่ถวาลท่านรู้ว่ารู้เฉยไว้เรารู้ว่าเราทำความดีเราก็ต้องทำความดีต่อเพราะเรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเรายังไม่ถึงอริยะบุคคลเนี่ยเราต้องทำต่อเมื่อเราทำต่อแล้วเราตอนเราไม่ติดนารู้แล้วเราทำไม่ติดถ้าเราติดแล้วเป็นอะไรอ่ะเราไปติดไปติดเนี่ยเราไม่ติดเรารู้แล้วเนี่ยเราก็วางเราก็เจออีกตัวนะแต่ความดีเราต้องทำต่อถ้าเราไม่ทำความดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงฝั่งมันก็หยุดแค่นั้นนะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำต่อนะทำต่อยังไงอ่ะทำคิดอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยไอ้เนี่ยก็ว่าไม่คิดอย่างนี้มันถูกไหมคิดถ้าเราทำความดีเราก็ทำต่อไปแต่เราไม่ติดที่ทำความดีอันนั้นถ้าเราจะคิดว่าเราทำชั่วเราก็ละแล้วจะไปเดินทางนั้นซะละมันไปซะนะนั่นเนี่ยคือตัวสติสืบเนื่องและตัวสันสติเนี่ยมันจะรู้ว่าทำดีทำชั่วอยู่ตลอดเวลาในการที่เราพิจารณากายในกายอยู่สม่ำเสมอเห็นกายเราเป็นรูปกายเป็นกระดูกเป็นอะไรก็แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ตอนนั้นไอ้นั้นเนี่ยคือจิตมันอยู่ที่กายเมื่อจิตอยู่ที่กายแล้วจิตเนี่ยมันไม่ส่งออกไปข้างนอกเลยคือใช้อยู่บ่ายมาดูว่าตัวเราเป็นอย่างเงี้ยนะจะเป็นหญิงเป็นชายมันไม่สวยไม่งามไม่อะไรเลยนะเลาะกระโหลกออกมานี่มีเลือดติดมีเนื้อติดมีอะไรติดเห็นร่างกายนี่มีอวัยวะเนี่ยเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งกำลังทำงานถ้าอะไรเนี่ยมันเสียไปอย่างก็ลงเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลต้องมานั่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลแต่เนี้ยตัวอะไรอยู่เนี้ยโอ้อันนี้เป็นเครื่องจักรเมื่อไรเครื่องจักรนี่มันจะปังมันก็จะตายไปตามนั้นแต่ตอนขณะที่เราอยู่เนี้ยเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะปฏิบัติไปถึงไหนล่ะปฏิบัติจนกว่าเราจะไปถึงฝั่งก็เรียกว่าถ้าผู้ตามธรรมะก็เรียกว่าอาเสขะนู่นคือพระอรหันต์ถ้ายังเป็นพระเสขะเนี่ยต้องฝึกตลอดเลยแค่อรหันต์มรรคก็ต้องทำตลอดชีวิตนะยังไม่ถึงอรหันตผลนะเนี่ยคุณต้องปฏิบัติต่อเนื่องขึ้นตะพานไปเรื่อยๆๆๆจนถึงอติขะคือไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วนะทำถึงตรงนั้นไม่ถึงนั่นเนี่ยตอนนี้เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆดูไปแต่เราเห็นกายไอ้กายนี่เป็นทางมรรคหรือเปล่ากายนี่เป็นที่เกาะเราเอาเป็นหลักไม่ให้จิตเราไม่ส่งออกไปเอาเรื่องราวข้างนอกอดีตก็ดีหรืออนาคตก็ดีหรือความกังวลความบริโภคก็ดีเรื่องราวผ่านไปแล้วก็ดีเนี่ยเราไม่ไปคิดจะเจ้าบอกให้ดูแต่ตัวเองเท่านั้นเองดูตัวเองว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเดินอย่างไรยืนนะให้เรามีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่ารู้เราทำอะไรอยู่นะว่ารู้เราทำมาอยู่ให้มีสติตัวนี้สืบเนื่องต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานั้นการปฏิบัติธรรมอย่างโยมก็จะแล้วตอนทำยังไงเราจะเข้ากับไอ้นั่นคือเราทำกรรมร่วมกันมาจะเป็นสามีก็ดีจะเป็นลูกก็ดีตอนนี้เราก็สอนเขานี่เขาจะได้ถึงเราไม่ถึงเรามันก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละคนกันนะโยมแต่เรามีหน้าที่เป็นแม่หรือเราเป็นหน้าที่ภรรยาแล้วก็พยายามดึงเขามาทางวัดนะทางวัดแต่เขาปฏิบัติเหมือนเราไหมแต่เขาก็ไม่ปฏิบัติของเราแต่เราอาจจะถึงสูงไปแล้วเขายังไม่ได้อะไรเลยแต่เรายังเห็นภายในของเราถามว่าที่โยมก็ถามว่าที่เห็นทำไมพระโคทัญญะรู้แล้วหนอโกฏิยะรู้หนอท่านรู้อะไรแล้วว่าเหตุมันมาจากอะไรล่ะมันดับที่ต้นเหตุนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดกับเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับใช่ไหมแต่นี้พระเจ้าก็รู้เลยว่าเหตุมาจากอะไรเหตุจากจิตของเราเนี่ยวิ่งไปหาข้างนอกเพราะจิตของเราเนี่ยวิ่งไปหาข้างนอกไปหาเรื่องราวข้างนอกเมื่อหาเรื่องราวก็โลกเป็นสมุทัยมันก็เข้ามาแต่นั้นถ้ารู้โอ้จิตที่ส่งออกนอกเนี่ยไปเนี่ยรู้ต้นเหตุว่าจิตมันส่งออกนอกท่านดับตัวที่ต้นจิตปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดับ
นะทุกอย่างมันเหตุมาจากจิตจิตที่ส่งออกนอกดับที่จิตปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับเมื่อรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละคือทางมรรคนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทางเข้าสู่อริยบุคคลเพราะอะไรรู้จิตเห็นจิตรู้ว่าดีไม่ทำชั่วทำรู้กายหรือกายคือติดรู้จิตรู้จิตเป็นอะไรสมาธิปัญญานะเราจะทำยังไงอ่ะเราจะให้จิตมันหยุดที่กายเราจะได้ไม่ไปสร้างกรรมหรืออุบาทกรรมขึ้นมาให้หยุดกรรมไว้มันองค์กีมานที่หยุดกรรมไว้ตรงนั้นให้จิตมันอยู่ในตัวของเราแล้วพิจารณาตัวเราแต่ความดีเราต้องทำไปต่อไปแต่ตอนนี้เราจะบอกว่าจิตไม่ส่งออกนอกเลยมันก็ต้องส่งเพราะเราทำงานอยู่จะไปฟ้าไปอะไรก็ส่งออกนอกตลอดแต่เขาสามารถทำเป็นวัดสีอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหรืออะไรเนี่ยท่านสามารถออกปั๊บเขาเข้าได้ปุ๊บเลยแต่ท่านเห็นตักกะว่าเห็นตักกะว่าธรรมแต่ท่านไม่ไปพัวพันในสิ่งนั้นๆนะเขาออกนะไม่ใช่เขาไม่ออกก็ตาเห็นก็ทำงานก็ออกแต่เขาไม่ไปพัวพันเขาไม่พัวพันก็รู้แล้วเขาละก็เฉยจะรู้ละแล้วก็เฉยเอาจะรู้ละแล้วก็เฉยท่านอยู่เฉยๆท่านไม่เอ้ยนั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เงี้ยทำไมใช่อย่างนั้นเป็นสังวันนั้นแสดงว่าโกธัญญานี่ไปเห็นใจตัวเองเข้ามาที่ใจตัวด้วยเห็นรูปข้างนอกเห็นกะโหลกข้างนอกแล้วก็กลับมาดูใจที่บอกว่าโกธัญญะได้แล้วก็ได้แล้วรู้แล้วหนอรู้อะไรอ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกระเด็นไม่เหตุดับทุกสิ่งเหตุอะไรเหตุจากจิตมันส่งออกไปข้างนอกถ้าดับที่จิตปั๊บเหตุมันก็ไม่มีมันก็ดับถึงก็อยู่ตรงนี้เองหมดเวลาจบประเด็นรายการธรรมะสว่างใจนะครับได้หมดเวลานะเดี๋ยวเราก็มาพบกันในช่วงที่สองนิยมนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างท่องอิติปิโสกับแม่อิติปิโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตะปุญโญณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าเราชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทางสังฆทานทำ FM 89 25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1-7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ
สาธุชนเรามาพบรายการในช่วงที่สองรายการธรรมะสว่างใจหลวงพ่อธรรมะธรรมาธิโกก็จะมาตอบปัญหาให้คาถาธิชนได้ฟังนะถ้าสงสัยในธรรมะในปัญหาในธรรมะให้สามารถโทรมาได้เบอร์โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทนี่หมดหลวงพ่อเริ่มสุดแรกยอมตอนนี้เราก็มีโอกาสเป็นคนพลังจะมีความเริ่มจมมีเรื่องมันใดก็ไปทำกรรมาคุณกรณีมีสมาธิพอครับแต่ข้ามาขอไป วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาช่วงเวลาชั่วโมงที่สองก็ญาติโยมมีโอกาสก็ได้โทรเข้ามาเนาะนี่แหละมากลางวันนี้โยมก็โทรศัพท์มาบอกว่าจะลงเสาเอกที่กามาอะไรบุญสนองที่ก้าวเลี้ยวพอดีมันกองกับไอ้ไล่ที่สีมงคลนั่นนะไล่มาขามวันที่20พอดีอาตมาก็เลยไปไม่ได้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกวัดอะเนาะดีถือว่านี่แหละมันช่วงของการบุญการกุศลกันดังนั้นที่บอกว่าคนรู้จักเรื่องบุญกุศลเรื่องภาวนานี่แหละเกิดอะไรเห็นนิมิตข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาข้างในนั่นแหละก็เป็นถูกแล้วน้อมเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละที่บอกว่าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แล้วต่อไปจดหมายมาเลยครับเขียนไว้นะครับจากคุณวิมลอุตรดิตนะครับเขียนว่าแม่เพิ่งเสียชีวิตเสียใจมากยังทำใจไม่ได้ต้องทำอย่างไรก็ดีครับต้องแต่นี่แหละภาวนาแล้วก็ใส่บาตรทำบุญเนี่ยที่ตามการไม่ใช่ว่าเราทำถ้าจนหมดบ้านหมดเมืองใช่ไหมนั่นแหละเราทำตามการของเรานั่นแหละเราก็นั่งภาวนานี่แหละจึงบอกว่าคุณแม่คุณพ่อตายมันจะเสียของรักที่สุดยิ่งกับแก้วแหวนเงินทองแตกไปอีกใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าตอนพ่อแม่อยู่เนี่ยมันไม่สำคัญพ่อแม่ตายโอ้โหไม่ได้ทำไม่ได้กราบเท้าพ่อแม่ไม่ได้สนองพระคุณนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละถูกอะเราเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่บอกว่าบางคนที่เห็นนิมิตนะนิมิตกายข้างนอกก็ดีกายนอกกายในนั่นแหละเมื่อเห็นแล้วก็น้อมกลับมาดูเรื่อยๆทีนี้บางคนนี่ถ้ามันกลับมาได้เร็วๆหรือว่ามันมาสงบหรือว่ามาดับบางคนก็รู้ธรรมะเนี่ยที่ว่าโสดาบันมันจะเกิดนั่นแหละโสดามรรคโสดาผลนั่นแหละพอทำไปมันก็จะเข้าสู่มรรคผลนั่นแหละทีนี้บางคนก็ว่าโอ้ยมันช้าเหลือเกินเนาะเอารวบยอดไปเลยกระโดดไปเลยไม่ได้มันตามขั้นตามตอนของเขานั่นน่ะไม่ต้องใจร้อนแต่ให้เราทำตลอดนั่นน่ะ เหมือนอย่างกับที่ว่าทำยังไงอ่ะมันเครียดเหลือเกินมันกุ้มใจอะไรต่ออะไรกุ้มใจก็ไปเล่นการพนันกันเถอะเชื่อเพื่อนทีนี้ติดหนี้ 4,000 5,000 ก็จะไปขอสามีก็ไม่ได้กลัวเขาตีเอาอีกนี่แหละมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าเอามาพูดเนี่ยจะ
ญาติโยมบางคนไม่ไปเนี่ยดีแล้วถ้าเรามาเล่นธรรมะเนี่ยเล่นกรรมฐานที่นี่แหละที่บอกว่าสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นนี่แหละเล่นอะไรละเล่นสมาธิเดินจงกรมที่กรรมฐานหลวงปู่สังวานบอกไปเล่นอย่างอื่นนี่มันขาดทุนเนี่ยเนี่ยทีนี้มันก็เป็นจริงเป็นจังเนี่ยการละเล่นนึกว่าเล่นกันเล่นเล่นเอาเล่นเล่นก็อภัยกันที่มามึงติดเป็น150 ล้านหรือว่า1,000 ล้านเนี่ยเอามันเล่นน่ะก็ยกให้นี่กันที่ไม่ได้อ่ะกูจะตามฆ่าใช่ไหมนั่นแหละไอ้ว่ามันไม่เล่นน่ะมันไม่เล่นธรรมดานะมันเล่นจะฆ่าเรานั่นแหละใช่ไหมนายโยมผู้หญิงคนนั้นเขาว่าโทรมาก็ดีเป็นประโยชน์กับสังคมที่เราได้รู้ได้เห็นนะว่าการที่ไปเล่นเนี่ยผีการพนันมันก็จะมาเข้าสิงเนี่ยมันก็จะเสียใจทุกข์ใจไปนะถ้าไม่ภาวนาจะเอาน้ำมนต์ที่ไหนล่ะนั่นน่ะที่มานั่นน่ะก็เอาภาวนาด้วยนั่นน่ะมาลดละจิตใจของเราให้มันออกไปนั่นน่ะให้กังวลมันออกไปให้ได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนึกถึงทีไรอ่ะโอ้โหเราแม่พ่อแม่เราให้ข้าวให้น้ำเรามาเราขนาดนี้เรายังนึกว่าให้ทดแทนท่านไม่ถึงขนาดนู่นน่ะจนสำเร็จอรหันต์หรือว่าโสดาขึ้นไปแล้วนั่นหรือว่าชวนให้พ่อแม่เข้าศีลธรรมให้ได้ภาวนาให้ได้นั่นน่ะเนี่ยพ่อแม่เอาตัวรอดไปเป็นเทพเป็นพรหมไปสวรรค์นิพพานน่ะยิ่งดีใหญ่นะมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนั่นก็กำลังก่อสร้างเนี่ยหลายๆวัดที่ก่อสร้างกันอะไรกันหลวงปู่ลีใช่ไหมที่ผาแดงเนี่ยหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่บุญญาลิศนี่แหละหลวงปู่วารามหลวงปู่ทองสุกเนี่ยท่านก็ทำนี่ทำกันหลายวัดเราก็ไม่ท้อถอยได้ยินแล้วก็โมทนาเนี่ยเรามีตังค์แล้วก็ช่วยกันนั่นแหละช่วยกันฮะ40 ล้านคนเนี่ยคนละบาทเท่านั้นนะโอ้โหเดือนหนึ่งจะเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จ จะดีเดี๋ยวเสร็จนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละอย่าว่าแต่ร้อยเป็นพันเหมือนหลวงพ่อสนั่นนะท่านก็สร้างพระเจ้าสร้างโบสถ์เราก็ทางตีราชาทางชนบุรีนั่นน่ะเราช่วยกันนี่นั่นน่ะดีนะเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่ามันเป็นการละทานที่เราเกิดมาเรายังได้สร้างทานด้วยได้สร้างสมาธิของเราให้หนักแน่นนั่นน่ะเหมือนยายหลวงปู่จรัญนั่นแหละซื้อธรรมะไว้ในบ้าน3 ตัวให้พามาเทศเทศ3 ธรรมาสแล้วก็เอาผูกเชือกไว้นะผมว่าจะรันไม่ให้หนีนะให้ฟังเทศ เห็นว่าท่านรักลูกหลานอยากให้ลูกหลานมาบ้านเยอะๆนะเห็นว่ายายใจดีเป็นอุบายนะให้พระนิมนต์การเวลาการละทานนิมนต์พระมาเทศในบ้านเนี่ย3 ธรรมาสเทศอะไรนะเทศมัตตีอะไรนะชาดกใช่ไหมนั่นแหละที่ว่าว่านี่แหละคุณยายเป็นตัวอย่างนั่นแหละถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปบอกว่าเราต้องให้เรารวยก่อนต้องให้เรามีความสุขก่อนแหมยายหลวงปู่จรัญเห็นไหมแค่ทำหนมขายนั่นเห็นไหมก็ยังไม่ต้องรวยเห็นไหมท่านก็มีท่านก็เก็บเอาไว้นะยังได้ทำบุญได้นั่นแหละท่านก็ไม่ลำบาก นี่แหละถึงว่านี่แหละแล้วคนสมัยนี้เห็นไหมมีเป็นพันล้าน
เขาไม่ทำบุญแล้วก็เขาก็ขาดทุนใช่ไหมเก็บเอาไว้ใช้ไม่หมดนะมีสายเข้ามามีสายมาจากกรุงเทพโยมวันธนาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะจ้าลูกขอนมัสการถามท่านหลวงพ่อพรจรัญนะเจ้าค่ะคือลูกก็ปฏิบัติทำอยู่ด้วยวิธีการพองยุบนะเจ้าค่ะคือว่าลูกกำหนดไปจิตมันก็นิ่งดิ่งลึกซ้ำซากอยู่หลายวันนะเจ้าค่ะแล้วต่อมามันมีอยู่วันหนึ่งเจ้าค่ะลูกก็ตามความเคลื่อนไหวของลมมันก็นิ่งมากแล้วลูกก็ตามมันไปภายในนะเจ้าคะมันกำหนดภายในได้ชัดกว่าไอ้ที่แผ่วๆอยู่ข้างนอกนะเจ้าค่ะลูกก็ตามความเคลื่อนไหวของลมภายในนะเจ้าคะมันไหวแผ่วๆนิ่งแล้วมันก็ปรากฏธาตุไฟชัดมันร้อนขึ้นมาหลวงพ่อลมไหวไฟร้อนแล้วก็มันก็ค่อยๆกลายเป็นไฟอุ่นอยู่ภายในนะเจ้าค่ะลูกก็สังเกตว่าจิตมันอยู่กับลมเนี่ยนะเจ้าค่ะมันไม่ปรุงแต่งจิตรู้ลมจิตก็ไม่ปรุงแต่งจิตก็เฉยเจ้าค่ะแล้วเหมือนกับที่ท่านหลวงพ่อสนองเคยบอกว่ารู้แล้วเฉยนะนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็ไม่รู้จะทำเช่นไรต่อลูกขอนมัสการถามให้หลวงพ่อแนะนำว่าลูกจะดำเนินจิตอย่างไรต่อไปลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะสมณพ่อก็ดีแล้วนั่นแหละเมื่อถึงธรรมแล้วที่บอกว่ามันไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งก็รู้ว่ามันปรุงแต่งที่หลวงปู่บอกว่าอ้าวที่มันไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะมันถูกแล้วนั่นแหละมันไม่ไปไหนคล้ายๆว่าคุณยายอายุมากแล้วคุณยายก็ไม่มีงานมากแล้วนั่นแหละทีนี้มันพักแล้วมันพักผ่อนจิตอยู่ก็รู้ว่ามันพักผ่อนจิตอยู่นะทีนี้ พอมันจะไปเนี่ยที่บอกว่ามันจะไปเนี่ยองค์ฌานนั่นนี่แหละที่มันรวบรวมองค์ฌานที่จิตมันจะแตกดับเนี่ยจิตมันมีพลังมากสมาธิตัวเนี้ยที่คุณโยมเนี่ยเข้ามาถึงจิตเกิดดับแล้วมันไม่ปรุงแต่งนะมันไม่ปรุงแต่งหลวงปู่บอกว่าก็มันดีแล้วแล้วจะไปเอาอะไรอีกล่ะนั่นน่ะไปทำให้ได้นะน่ะหลวงปู่บอกไอ้นี่แหละไอ้ตัวที่ปรุงแต่งนี่แหละคือตัวทุกข์คือตัวไม่ทุกข์สิพอออกไปเนี่ยมันทุกข์ยายบอกว่าจิตมันออกมาในกายมันยังทุกข์เลยทีนี้มันสงบสงบก็ให้มันรู้สงบนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเราก็ดูมันนั่นน่ะเหมือนอย่างกับปลาใช่ไหมมันนอนมันก็รู้จักนอนนะมันนอนนิ่งๆหายใจมันก็เหมือนว่าเราก็เอาเยี่ยงปลานั่นน่ะปลามันอยู่เฉยๆพอใครจะไล่กัดมันมันก็วิ่งจะหนีมันก็รู้ว่าต้องหนีแล้วถ้านี่แหละไอ้ตัวรู้มันก็จะไปนะอย่างนี้แหละทีนี้คุณยอมนี่ทำจิตรวมตัวแล้วจิตมันนิ่งนิ่งก็รู้ว่านิ่งนั่นแหละจิตมันเป็นสุขแล้วมันไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วนั่นแหละ ทีนี้ถ้ามันจะแตกดับใช่ไหมไอ้เนี่ยกายจะดับที่คุณยายยังบอกเลยมันปวดนะเวทนานะแต่ยายไม่พูดใช่ไหมยายของหลวงปู่จรัญนั่นนะก็บอกว่าโอ้พอดีฟังวันนี้ทันไงยายบอกว่ามันปวดสิแต่ไม่มีใครถามยายก็ไม่พูดไงเฮ้
ทำยายหลงไปแล้วมั้งเนี่ยไอ้ลูกหลานยายไม่หลงเลยสักคำเนี่ยสติดีคุณยายเนี่ย83แล้วยายสติดีมากยายทำถูกแล้วนั่นแหละทีนี้พอมันจะปรุงแต่งไปเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ใช่ไหมมันต้องใช้สติมันต้องเหนื่อยหรือว่าเราเดินไปเนี่ยน่ะก็เหนื่อยเนี่ยจิตนอกจิตในเมื่อกายนอกมันไม่เดินแต่จิตนอกจิตในมันมีความสุขอยู่นะนั่นแหละนั่นน่ะมันถูกแล้วยายก็รู้ว่าสุขอยู่แล้วทุกข์ก็รู้สุขก็รู้มันไม่ปรุงแต่งนั่นน่ะที่บอกว่าพระอริยเจ้ามันไม่ปรุงแต่งแม้ยายลองปรุงแต่งให้ดูสินั่นน่ะเดี๋ยวมันก็รู้เลยว่าโอ้จิตมันอยากจะไปคิดอย่างนู้นอยากจะไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่เอาดีกว่าเหนื่อยที่คุณยายเคยพูดนั่นแหละถูกแล้วเนาะนี่แหละทำถึงขนาดนี้แหละหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เจ้าคะมันว่างแล้วจะไปยังไงอีกล่ะอ้าวไปทำให้ได้นะก็เราต้องการว่างแล้วพระอรหันต์ก็ต้องการความว่างทีนี้พอท่านจะขีดเขียนหรือว่าจะสร้างโบสถ์ให้ลูกศิษย์เนี่ยท่านก็จะพูดว่านี่นะต่อไปเราจะสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างวิหารไว้ให้พวกท่านนะผมก็ใกล้จะตายแล้วแบบ90 80เนี่ยนะทีนี้ก็นั่นแหละท่านก็พูดแล้วท่านก็ดับเอาไว้ดับกลับมาไว้ที่ใจว่างๆแล้วมันก็ไม่เหนื่อยถ้าพูดมากมันจะเหนื่อยไงนั่นแหละจิตกับสติเนี่ยมันอยู่กับตัวทีนี้พูดมากๆทำไมหลวงปู่ถึงไม่พูดก็เพราะว่าพูดแล้วมันเหนื่อยถ้าพูดทางจิตมันไม่เหนื่อยแน่ๆเห็นไหมมันดีอย่างเงี้ยนะคุณยายนะคุณยายถูกแล้วเออแล้วคุณยายอย่าไปสงสัยว่าทำไมมันไม่ปรุงแต่งก็นี่แหละหลวงปู่บอกว่าก็มันไม่ปรุงแต่งน่ะดีแล้วถ้ามันปรุงแต่งตลอดปวดหัวตลอดนั่นแหละใจมาทุกวันเนี่ยคนปวดหัวคนตีกันทะเลาะกันก็เพราะไอ้เรื่องปรุงแต่งไม่หยุดนี่แหละนั่นนะคุณยายนะต้องสาธุกับคุณยายแล้วเรามีโอกาสก็โทรมาอีกดีดีก็มีจดหมายมานะครับจดหมายมาก็เขียนว่าจากคุณวัชรีจังหวัดลพบุรีนะครับแบบว่ามาปฏิบัติธรรมเป็นประจำแต่ทำจิตทำใจไม่ได้คิดถึงแต่อดีตแล้วก็ร้องไห้ต้องทำอย่างไรดีครับนี่แหละที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าแหวกว่ายน้ำอยู่คนเดียวขึ้นมันทันทีเถอะถ้าขึ้นมันก็หายหนาวมันก็หายทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเราทำยังไงเนาะมันจะเลิกคิดมันจะเลิกนึกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ก็มีสายมาจากโคราชโยมพิจิตรเจริญตุกโยมครับกรรมการหลวงพ่อครับคือผมเคยไปตอนทำงานอยู่ผมเคยไปรับธรรมของเจ้าแม่กวนอิมนะครับคือเพื่อนมันไปแล้วผมก็ลองไปดูคือผมชอบศึกษาเรื่องแบบนี้นะครับคือไปพอไปถึงเขาก็ทำอาหารให้กินก็อร่อยแล้วพอคนมาเยอะๆเขาก็เข้าพิธีแล้วก็เขาถวายเป็นภาษาจีนผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เอาเนื้อมาจี้ตรงหว่างคิ้วอ่ะก็บอกว่าถ้าจิตออกจากตรงนั้นน่ะไปดีเพราะว่าจิตเข้าล่างเข้าตรงหว่างคิ้วตรงนี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะจริงยังคนจะตายใช่ไหมคนจะตายใช่ไหมไม่รู้นั่นแหละที่บอกว่าอาตมาก็ฟังไม่ค่อยชัดตะกี้เนี่ยแต่วันหลังโยมโทรมาใหม่นะถ้าเราฟังไม่ค่อยชัดทีนี้แต่คุณโยมว่ามันจริงไหมนั่นแหละวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันออกทางไหนนั่นน่ะที่หลวงปู่ท่านเคยพูดอ่ะ
นั่นแหละมันออกแล้วมันจะเข้ามาอีกทีทีนี้มันออกวางคิ้วก็ดีหรือที่ไหนก็ดีนั่นแหละเราก็นึกว่าผู้นั้นน่ะปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานบอกมันออกแล้วมันจะเข้ามาอีกทีเนี่ยเวลาตายเนี่ยพอมันก็ไปยืนดูร่างแล้วเราก็จะกลับเข้ามาในกายเขาอีกทีแล้วทีเนี้ยเขาจะออกแล้วท่านจึงบอกว่าอย่าไปร้องไห้อย่าไปนวดอย่าไปอะไรอยู่ใช้ปกตินั่นแหละหรือว่าสวดมนต์นั่นแหละสวดมนต์ให้กับคนตายได้ยินหรือว่ามีคำสอนของครูบาอาจารย์ใช่มั้ยเปิดเทปเบาๆนั่นแหละคตินิมิตของเขาก็ไปดีเนี่ยบางคนเห็นว่าต้องช่วยต้องช่วยเตือนสติใช่มั้ยบางทีได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงอะไรตาอะไรทีนี้จิตมันไปพะวงไปที่หมามันก็ไปเกิดท้องหมาได้นั่นน่ะที่คนที่ไม่มีบุญมากใช่มั้ยคนมีบุญมากเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขาก็ใจว่างเขาตัวรู้ของเขากุศลของเขานะเหมือนน่ะที่คุณยายเมื่อกี้นี่แหละที่แกบอกว่าก็คุณยายยังไม่ตายอ่ะคุณยายก็ยังเหมือนว่าเสวยความดีเนี่ยเสวยทุกข์เสวยสุขอยู่ทีนี้ก็เวลามันจะแตกดับอ่ะนี่แหละจิตนี่แหละที่ว่ามรรคกันนี้แหละมันก็จะมารวมตัวที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าแหมไอ้รถมันทับเราแล้วก็เราก็ไปยกรถไว้แล้วไอ้เหล็กมันก็ทับขาท่านเวลาโยมมาเยี่ยมท่านก็ทำเฉยทำเหมือนไม่เป็นอะไรเวลาโยมกลับไปหมดแล้วอุ้ยอุ้ยน่าเห็นไหมท่านทำอารมณ์เหมือนปกติได้ใช่ไหมน่ะอยู่ในฌานนั้นเข้าฌานคุยกับญาติโยมพอเวลาไปโอ้โหมันเจ็บนะรถเลยเหล็กมันทับกันบุบเลยสี่ห้าหุ่นนั่นอะนั่นแหละท่านบอกแหมไม่มีใครตายรูปเอาไว้ก็พระก็ได้ตะกัวหลวงปู่ตายอย่างเดียวก็ลืมมีกล้องก็ลืมตายที่ว่าหลวงปู่ไปยกรถเอาไว้คนเดียวนั่นเห็นมากก็มีจดหมายครับของโยมชูชาติกรุงเทพนะครับก็ถามว่าจิตพระอรหันต์ที่ละสังขารแล้วที่ว่าจิตไม่สูญเนี่ยและจิตท่านไปอยู่ตรงไหนครับรับรู้ได้ไหมครับก็เหมือนว่าอาตมาไม่รู้หรอกอาตมายังไม่เป็นแต่อาตมาก็พูดได้ขำๆได้ก็โยมชอบที่ไหนมันก็ไปที่นั่นเลยพระอรหันต์ของหลวงพ่อจิตเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไปที่บอกว่าแดนบรมสุขใช่ไหมแดนบรมสุขเนี่ยไม่ต้องมาเกี่ยวข้าวมาดำนาแล้วเนี่ยเห็นไหมเลิกเกี่ยวข้าวเลิกดำนาเลิกเป็นวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมนั่นแหละท่านจบกิจแล้วดวงจิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นดวงว่างแล้วเป็นวิญญาณที่ว่างแล้วว่างศูนย์จากการที่ว่าต้องมาลบลาฆ่าฟันกันต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ต้องแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าจบกิจแล้วจบกิจความดีของในโลกแล้วเนี่ยของทางพระนะคุณโยมนะทีนี้ก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้ก็คุณโยมทำไปเถอะแล้วต่อไปคุณโยมจะไม่สงสัยครับก็มีสายมาจากกำแพงเพชรนะครับโยมเป็นจักรวันอาจารย์ตุกโยมพระสักการะเจ้าค่ะพระคุณเจ้าโชคดีก็มีปัญหาว่ามีช่างตั้งกระสามีตายมาก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ทำบุญตลอดบวชพราหมณ์ถือศีล8ถือศีล5แล้วก็ทำบุญมาตลอดแต่ว่ากรรมอ่ะกรรมมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ตั้งใจทำความดีตลอดทำบุญให้ทานพระป่ากระถิ่นให้ขอทานแจกทานแล้วก็ใจดีไม่ลักไม่ขโมยปฏิบัติธรรมดีมาตลอดแต่ว่าลูกคนที่สองคนที่สาวคนลูกสาวคนที่สองก็ติดคุก
ลูกคนโตก็ดื่มเหล้าพอเย็นมาก็ดื่มเหล้าสองคนแล้วก็ฐานะก็ย่ำแย่ก็ทำดีมาตลอดแต่ว่าลูกไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ปฏิบัติบุญตลอดพิสูจน์กรรมด้านหลังก็ตั้งแต่รู้สึกว่าโตมาก็ทำแต่บุญแต่ทำไมผลกรรมมันไม่เบาบางลงเย็นมาก็สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิอยากจะถามถ้าคุณจะเอาเจ้าค่ะว่าเมื่อไหร่กรรมถึงจะหมดเจ้าค่ะอย่างนี้คล้ายๆว่าโยมเนี่ยต้องอโหสิกรรมให้ลูกนะตัวเวลาเขาใจดีแล้วมากินข้าวรวมกันเนี่ยลูกเอ้ยขอให้แม่นะกรรมที่ลูกทำกับแม่เนี่ยให้หมดเวรหมดกรรมกันทั้งสองฝ่ายนะนั่นนะครับครับมันจะได้หายนะต้องให้เขาใจดีก่อนนะกินข้าวก่อนถ้าเขาเมาอย่าไปพูดนะเขาไม่รู้เรื่องนะยอมนะเออพูดขอขมากรรมกันเรื่อยๆอ่ะแบบที่บวชใช่ไหมขยะขอขมากรรมกันเรื่อยอ่ะบวชหมดทั้งสี่คนเลยเจ้าค่ะเออนั่นแหละมันนั่นแหละเห็นไหมปีหม่อมฉันก็ถือศีลแปดด้วยเจ้าค่ะนั่นแหละมันไม่ตามแม่ที่มันไม่ตามแม่มันตามเพื่อนใช่ไหมเลยก็ทุกข์ไม่หายนี่แหละขนานก็ไม่เล่นนะเจ้าค่ะหม่อมฉันทีนี้นะทีนี้นายโยมพูดเลยนึกถึงพระอรหันตุกงนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าขอให้เล่าจืดนะขอให้เขากินให้เล่าจืดพวกเกกินข้าวบ้านเรากินอาหารบ้านเราขอให้เป็นยาทิพย์คุณแม่นะคุณแม่บุญเรือนท่านจะพูดอย่างเงี้ยขอให้เล่าจืดนะขอให้เขาหมดกรรมสักทีเถอะนะที่ทำเข็นกันมานานนะทีนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาจะให้แม่เนี่ยหนีออกจากกองทุกข์นะแม่ทำไปเถอะแม่ทำดีไว้แล้วถูกแล้วนี่แหละเจ้าค่ะยังมานะยังตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอยู่ตลอดแล้วนั่นแหละนั่นแหละทำนี่แหละก็เพราะว่ามันอย่างนี้แหละมันทำให้แม่ไม่อยากอยู่ในโลกไม่อยากเกิดเจ้าค่ะเออนั่นแหละถูกแล้วอยากจะตายหนีคนเบื่อนั่นแหละทีนี้แม่จะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปนิพพานอะไรก็ไปนะนั่นน่ะเขาทำให้เขาเบียดบังพ่อแม่ให้พ่อแม่เนี่ยเข็นพ่อแม่ให้ไปสวรรค์แต่ไอ้ลูกเนี่ยมันยังแปะปะอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันอธิษฐานก็ลูกเอ้ยเนี่ยพูดแต่ดีๆตอนที่เขากินข้าวใจดีแล้วขอขมาให้แม่นะขอขมากรรมเพื่อบางทีเขาจะหายเร็วนะโยมนะนั่นน่ะน่าสงสารที่ว่าทุกคนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหอาตมานี่อยากจะวิ่งออกจากบ้านไปสักพันโยชน์ไม่อยากเห็นเลยคนที่ตีกันทะเลาะกันกินเหล้านี่นะอาตมากินเหล้าไม่เป็นนะเพราะว่ากลัวจะเกเรกลัวจะดุตอนหนุ่มๆ นั่นแหละตอนวัยรุ่นใช่ไหมแค่ไม่เมามันยังน่าดูใช่ไหมมันยังคลองสติไว้ได้นั่นแหละถ้ากินเข้าไปทีนี้ไม่รู้เรื่องนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะต้องนึกว่าไอ้ลูกพวกเนี้ยมันแทะให้แม่ไปสวรรค์นิพพานนึกอย่างนี้นะถ้าแก้อะไรไม่ได้ถ้าแก้ได้เนี่ยอธิษฐานบารมีอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อจรัญว่านะอิติปิโสเท่าอาวุจุนี่แหละเลยไปบทเนี่ยเลยไปนั่นหนึ่งนั่นนะที่บอกว่าท่องไปเถอะขอให้เล่าจืดนะนั่นแหละมีสายใหม่ไหมยังครับโอ้ทีนี้ก็เหมือนอย่างคนที่โทรมาตะกี้เนี่ยที่ว่าเว้นวรรคไว้เนี่ยพูดแล้วก็ลืมละมันไม่จำอ่ะเพราะว่าพูดแล้วมันไม่ค่อยจำแล้วต้องจดเอาไว้เพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่อยากจะจำอะไรมันอยากจะภาวนาไม่อยากจะจำเรื่องอะไรเรื่องทุกข์เรื่องสุขนะนั่นแหละจำแต่พุทโธอย่างเดียวนั่นแหละเพื่อว่าให้มันไปให้คงทางให้ได้คุณโยมนั่นแหละที่บอกว่า
กิดเห็นอะไรขึ้นมานิมิตข้างนอกก็ให้มันมาอยู่ข้างในให้มันมาดับข้างในข้างในดับเห็นเกิดดับเกิดดับข้างในเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดนะนั่นน่ะก็อาตมาก็ดีใจที่ทุกคนสนใจนั่นน่ะเจริญข้างนอกเจริญข้างในน่ะสติข้างนอกสติข้างในนั่นน่ะที่บอกว่าที่บอกว่าจิตออกคงออกนอกมันไปเห็นน่ะเป็นสมุทัยจิตเข้ามาข้างในมันเห็นอะไรอ่ะมันเห็นที่บอกว่าจิตทรงนอกมันเป็นสมุทัยเปียดเข้ามาข้างในมันเป็นอะไรนะจะลืมเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นมรรคผลมรรคผลมันจะเกิดมรรคผลนิพพานทีนี้ที่บอกว่าคนโบราณที่บอกว่าคนโบราณทำไมรู้เร็วก็เพราะว่ากุศลมันมาแล้วกรรมมันตามไม่ทันนะกว่าจะมาเห็นไหมฤาษีก็ต้องโกฏัญญะก็ยังต้องไปภาวนาอยู่ต้องนานนะไปบำเพ็ญอดทนจักยากนะไม่มีใครกล่าวใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าพุทธเจ้ากินข้าวแล้วเนี่ยแสดงว่าฉันข้าวแล้วเนี่ยมักมากแล้วเราไม่เชื่อแล้วอาจจะให้เป็นอาจารย์สักหน่อยเราไม่เชื่อแล้วเราหนีไปดีกว่าทีนี้ก็เป็นบุญของพุทธเจ้าเลยไม่มีใครมาดูมากวนนั่นแหละพุทธเจ้าก็บำเพ็ญพอสำเร็จแล้วก็ไปจะไปโกรธอาจารย์เนี่ยอุทุกขดาบทนั่นแหละอาราลดาบทนั่นก็ตายซะฉิบตายก่อนซะฉิบนั่นแหละถ้าอยู่สักสิบกว่าวันก็ได้เจอพุทธเจ้าสินะเนี่ยพุทธเจ้าก็ไปโปรดสองฤาษีเนี่ยถ้าโปรดก็ได้สำเร็จอรหันต์นั่นน่ะ ไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นน่ะดีกว่าไปตกนรกนะนั่นน่ะถึงจะเป็นกี่หมื่นปีก็ยังดีกว่าเนี่ยไปตกนรกนะเหมือนอย่างกับปวดขาเนี่ยปวดไม่หยุดเนี่ยโอ้โหนึกถึงเรื่องนรกเลยอาตมานั่นแหละปวดโอ้โหอย่างนี้ตายดีกว่าแต่โอ้ตกนรกมันเป็นอย่างนี้เองนะที่บอกว่ามันไม่มีที่จะหยุดให้เลยนั่นแหละมันไม่ปานีเลยนรกเนาะนี่แหละจึงบอกว่าเด็กๆลูกหลานเนี่ยปวดฝากระดูร้อนอย่าไปนึกว่าสามเณรเนี่ยมีคุณค่าน้อย อนุภาพศีลเนี่ยไม่มีประมาณไงนั่นแหละที่บอกว่างูตัวเล็กกัดคนก็ตายนั่นแหละตัวเล็กๆมันออกมาจากไข่มันก็กัดคนก็ตายสามเณรก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกามีพุทโธนั่นแหละเขามีบุญมีฤทธบุญญาฤทธิ์ของเขานั่นแหละบุญญาฤทธิ์ทั้งนั้นอย่าไปนึกว่าทำไมมันตามเราไม่หยุดสักทีไอ้เรื่องเวรกรรมนะคุณโยมเรานึกว่านี่แหละเมื่อชาติก่อนเราทำไงเราก็ไม่เห็นนะที่หลวงปู่จรัญนั้นเห็นนะท่านบอกว่าสองผัวเมียนี่จะถูกวางยาไอ้พวกนี้มันอยากจะได้สมบัติโอ้โหคนนี้ก็ซื่อตรงเนาะลุงพ่อจรัญก็บอกจะเล่นเมตตาไว้นะทำความดีไว้จะได้แคล้วคลาดอะไรต่ออะไรน่าเอ็นมานี่แหละจึงว่าเวรกรรมเนี่ยทำอะไรมากันเราจะไปรู้เลยใช่ไหมเมื่ออดีตชาติเนี่ยเราเป็นนักลบเราเป็นอะไรต่ออะไรกันมาเราเป็นฤาษีชีไฟนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโทรทัศน์วิทยุเนี่ยมีค่ามากนั่นแหละมีค่ามากสำหรับคนที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหก็เหมือนคุณยายเมื่อกี้เนี่ยกราบนึกถึงขอบคุณพระพุทธเจ้าโอ้ที่เข้าใจทำขึ้นมาเนี่ย
ข้าใจสมาธิเข้าใจตัวสติเนี่ยเห็นไหมกราบแล้วกราบอีกนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะที่ท่านมีความสุขมันเป็นอย่างนี้เองนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่านิพพานมันจะไปไหนนั่นน่ะนิพพานไปที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์นะนั่นน่ะสุขไม่ต้องกลับมาทุกข์ก็แล้วกันเพราะว่ามันใครก็บอกไม่บอกครูบาอาจารย์บอกก็เหมือนท่านดูหนังคนเดียวนั่นแหละเหมือนหลวงปู่มหาบัวพูดเนี่ยมันสำเร็จวันนั้นบางคนยังว่าหลวงปู่ยกเมฆนะท่านนั้นไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้าเรามีอยู่ในตัวเนี่ยพูดมันไม่บาปถ้าไม่มีนะนั่นแหละเราไม่มีแต่เราบอกว่ามีนะนั่นแหละมันบาปมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยต้องเข้าใจเหมือนคุณยอมนั่นแหละคุณยอมก็มีกันทั้งนั้นถ้าคุณยอมฝนฝ่ายนั่นแหละมีแต่ทางดีนะมีไงครับไม่มีครับนะ ทีนี้ก็ญาติโยมยังมีเวลาอีกนะยังมีเวลาต้อง20นาทีครับก็โทรมาได้นะครับนะปรึกษาธรรมะให้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามมานะทางเจ้าหน้าที่024961160 024961160นะครับนี่ก็ยังมีรังว่างอยู่นะครับมีปัญหาอะไรกับข้องเรื่องอะไรก็ถามมานะครับอย่างครับหลวงพ่อสามารถถ้าก็ยังอยู่ก็จะตอบปัญหาให้นะครับอารมณ์ของพระโสดาบันอารมณ์ของพระโสดาบันที่เขาเป็นเหมือนญาติสนิทกันเขาถึงจะคุยให้ฟังหลวงพ่อสนองก็ไม่พูดให้ฟังมากเพราะว่าพูดแล้วก็เหมือนฉายหนังดูหนังคนเดียวนั่นแหละทีนี้ท่านก็ไม่ค่อยพูดแต่คนเนี้ยเขาเมตตาเขาก็เคยเป็นญาติเก่าเราทีนี้เขาก็พูดว่ามีสายเข้ามานะครับจากสมุทรสาครยมหมวยอาจารย์เริ่นถูกยมหมวยนมัสการที่คุณเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะโชคดียมฟังรายการวิทยุตั้งแต่งคืนแล้วค่ะมายันเช้ายันเนี่ยตอนนี้ค่ะรายการดีมากเลยเจ้าค่ะจ้าทุกรายการเลยค่ะจ้าแล้วเวลาฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนธรรมะเนี่ยฟังแล้วรู้สึกขนพองขนลุกขนพองนะเจ้าค่ะจ้าก็เพราะว่าปิติแล้วโยมมีอาการเหล่านี้มันปลื้มปิติแต่เวลาโยมมาปฏิบัติอ่ะดูซากศพอ่ะเจ้าค่ะจ้าดูซากศพบางทีก็ถลายไปทางอื่นบ้างตอนแรกก็กระดูกก่อนทีนี้โยมก็เลยลองมากระดูกเนี่ยเหมือนใจมันลื่นออกไปข้างนอกเรื่อยเลยไหลออกไปก็เลยลองเอาซากศพบ้างเจ้าค่ะจ้าพอดูซากศพในหนังสือเจ้าค่ะจ้าแล้วก็ใจพอมามองมากๆดูมากๆใจเหมือนมันหดเข้ามาเจ้าค่ะแล้วพอมาปฏิบัติก็เรื่อยๆลางๆก็ทีนี้เราเอาอย่างนี้แหละขอฟังทางวิธีไหมเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะทีนี้นี่แหละเราต้องฝึกสมาธิของเราให้มันเข้มแข็งก่อนทีนี้เราก็ที่บอกว่าเจริญสติข้างนอกเนี่ยเหมือนเรียกว่ามันเสื่อมง่ายใหม่ๆอ่ะสมาธิเนี่ยพอเราไม่สนใจหน่อยเดียวพอจะไปทำอีกวันโอ้โหเข้าไม่ได้เลยเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยบอกเข้าได้แค่40นาทีนั่นแหละที่ก็บอกเหมือนว่า10นาทีก็ปวดแล้วนี่แหละเหมือนว่าแต่สมาธิมันเสื่อมหมดไปเหมือนแบตเตอรี่เรายังไม่เต็มไงแล้วเราเอาแบตเตอรี่นี่เอาไฟไปใช้มันก็เลยอ่อนกำลังมันก็เหมือนว่าไม่ได้เท่าที่ควรทีนี้เราจะใจร้อนต้องฝึก
ฝึกพละกำลังอันเนี้ยสมาธิตัวเนี้ยให้มันชำนาญก่อนให้เข้าออกให้เป็นที่บอกว่าให้เป็นวัดสี่เนี่ยทั้งห้าเนี่ยอันนี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยขันห้าเนี่ยให้มันชำนาญทีนี้พอเราออกไปเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปแบกหามอะไรมันก็ทุทนได้จะไปอดนอนก็ทนได้เด็กๆอ่ะเด็กๆมันยังไม่แข็งแรงมันก็อยากจะนอนมันก็อยากจะกินหิวนั่นแหละมันก็เหมือนเราสมาธิเราเต็มตัวแล้วเนี่ยเหมือนว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วทีนี้เจริญสติไปข้างนอกเจริญสติไปข้างนอกนะมันก็ใช้ได้ไฟมันเต็มหม้อแบตมันเต็มอย่างเงี้ยนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมพอมันอ่อนเราก็กลับมาชาร์จไฟของเราชาร์จไฟก็เหมือนเข้าสมาธินั่นนะให้มันพละกำลังมันแข็งแรงนั่นนะนะคุณโยมนะอย่าไปกลัวที่บอกว่าพอไปเจริญข้างนอกแล้วมันลืมข้างในมันฟังทีนี้มันเฟ้งฟังแล้วก็ดับไปยานสองข้างมันดับไปทีนี้เลยทำไม่ถูกไงทำไม่ถูกก็เลยไม่ทำเลยทำตะบุญอย่างเดียวนะบางคน นั่นแหละทีนี้ต้องเพียรในมากๆนี่แหละที่บอกว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่คู่กันมันเหมือนอาศัยกันเนี่ยความดีเนี่ยเหมือนอาศัยกันนะเหมือนว่ามีกายแต่ปากของเราเนี่ยมันไม่มีเนื้อนะมันรั่วไปหมดแล้วแก้มเกิบมันรั่วมันก็คงพูดไม่ได้อะมันมีแต่ลิ้นไก่เนี่ยมันก็คงพูดไม่ได้อะที่เรียกว่าลิ้นไก่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันอาศัยกันมันอาศัยปากอาศัยฟันอาศัยคางนั่นน่ะถ้าไม่มีคางมันก็พูดไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม เนี่ยมันอาศัยกันอยู่ ทีนี้มันแข็งแรงปากคอมันแข็งแรงเขาทีนี้มันก็พูดได้ทั้งวันไอ้เด็กๆมันก็ยังพูดไม่เก่งใช่ไหมนะใหม่ๆเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันนะหลวงพ่อบอกสร้างสมาธิให้มันเข้มแข็งแล้วต่อไปสาปัญญามันมามันก็มาเรื่อยมันก็เหมือนอย่างกับเราจะไปห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปหุงข้าวนั่นน่ะสติมันสั่งแล้วใครสั่งเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวนี้นั่นน่ะเราจะไปเล่นไพ่อ้าวไม่ดีไอ้จิตมันนึกว่าจะไปเล่นไพ่ไปเล่นไฮโลไม่ดีไม่เอาน่ะอย่าไปดูหนังกลางคืนไปไกลๆเอาไปเรื่อยทีนี้ก็อดนอนดิเนี่ยเข้าถึงสมาธิมันเสื่อมไม่ได้เข้าสมาธินั่นแหละมันก็ง่วงนอนนอนดีกว่านั่นแหละแบบนั้นนะ นะคุณโยมนะจดหมายมาครับหลวงพ่อมาจากโยมปานีตุพันธุรีนะครับก็เขียนมาว่าการตรวจมนต์ทำตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้คล้ายๆว่าเราสวดเนี่ยคล้ายๆว่าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สวดมันก็เป็นสมาธินะมันก็อยู่กับกายกับจิตเราดีกับเราไปคิดอย่างอื่นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอมันชำนาญแล้ววันหลังคุณยายบอกว่ามันไม่ออกแล้วจิตมันอยู่กับสติเลยโอ้โหมันอยู่คู่กันนั่นแหละยายอยู่บ่อยๆยายก็มีความสุขถ้ายายเอาสติออกมามันเหนื่อยเลยเพราะแกอายุมากแกว่านั่นแหละก็มีสายมาจากกำแพงเพชรโยมเป็นเจวันอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมคือถามคาไว้แล้วเครื่องมันดับไปวิ่งไปเติมเงินตัวเพิ่งจะเติมเงินกลับมาที่ทำมาตลอดเนี่ยตอนนี้มันแบบมันมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะทำมาแล้วทำไมคนทำบาปทำไมถึงจะดีเราทำบุญมาตั้งแต่จำความได้เป็นไรถึงเจอจักรกรรมมันไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมพอเวลาเราจะแตกดับเนี่ยกุศลที่เราทำเนี่ยเ
ขาจะมาหาเราหมดอ่ะหลวงปู่บอกว่าเขาคอยเราอยู่แล้วนะคุณโยมนะแต่คุณโยมอย่าไปคิดท้อใจบางคนบอกว่ากูไม่เอาไปอยู่ศาสนาอื่นดีกว่าถูกค่ะกลัวบาปใช่นั่นแหละเราเป็นลูกของตถาคตเจ้าค่ะบุญแล้วนี่แหละเรารวยแล้วแต่ไอ้ลูกก็มันไม่มีบุญมันมาลูก6 คนแล้วตัวคะมันเหมือนว่ามาทวงหนี้เรานะโยมนะต้องพูดขอขมากรรมกันนั่นแหละเขาจะได้อโหสิกรรมแล้วเราขอขมาลูกแล้วตัวคะใช่เราพูดตะปากนี่แหละลูกเอ้ยแม่มีกรรมนะขอให้แม่นะอะไรตาอะไรอ่ะแล้วก็นั่นแหละเราก็พูดเรื่อยเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ไงบอกว่าต่อไปอ่ะมนุษย์เนี่ยจะต้องแม่เนี่ยจะต้องจีบลูกพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าต้องพูดดีๆไม่งั้นมันจะแต่อะไรมโหโกธาเอาอะไรตาอะไรแม่ทำไมไม่ให้สมบัติผมอะไรตาอะไรตัวให้คนนู้นมากให้คนนี้น้อยอะไร นั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยมันเอาไปแล้วมันก็ไปกินเหล้าหมดนั่นแหละไอ้บางคนบอกพระเวสสันดรท่านได้ทานท่านพระเวสสันดรท่านได้เป็นคุปตะก็เพราะว่าท่านได้บารมีทานดิฉันก็ทำจะทานทอดพระป่ากระถิ่นบวชพระงานบุญทุกรูปแบบนั่นแหละเรามีสตังทำบุญทำทานแล้วเราก็มีภาวนาเนี่ยมีสมาธิเจริญสตินี่แหละเราก็รวยแล้วโยมไม่ต้องกลัวนะมันไม่เอาตามแม่ก็เรื่องของมันแต่เราก็พูดขอขมาให้ได้พูดเรื่อยพูดขอขมากรรมให้มันคาบให้ได้มันจะได้หายกันลูกคนที่4กับคนที่6อ่ะบางทีก็ให้เงินเดือนมาดิฉันเอาไปทำบุญหมดเลยเจ้าค่ะดีแล้วนั่นน่ะมันนั่นน่ะเราก็มีของเราอยู่แล้วนะเราก็เอาเก็บไว้เมื่อแก่มั่งใช่ไหมนั่นน่ะเพื่อลูกไม่เก็บเลยเจ้าค่ะนั่นแหละเพราะว่าเอาฝากธนาคารส่งไว้เจ้าค่ะใช่นั่นน่ะดีแล้วเพราะว่าคิดตอนนี้อ่ะเจ้ามันเป็นบุญของเราที่เราทำมาไว้ดีแล้วนี่แหละจึงบอกว่าทำไปเถอะมันไม่เสียหายเห็นไหมบางคนอ่ะทำไมมันไม่ดูพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็บอกเนี่ยไปฝากพระไว้แล้ว2-3 แสนเอาไว้ทำงานศพเวลาฉันตายก็ทำไอ้ถ้าช่วยด้วยนะอะไรตาอะไรบางคนนั่นแหละกลัวก็ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้ลูกๆอ่ะมันก็เหมือนเกี้ยงกันอย่างนี้แหละนั่นแหละบางคนนะนี่แหละจึงบอกว่าทำไมไม่ดูแม่ไอ้คนนั้นก็ทำไมไม่ดูเหมือนอย่างกับพระอย่าไปกุ้มใจบอกว่าท่านมาบวชอย่าไปกุ้มใจมันเรื่องของเขาก่อนเพราะถ้าเขาไม่เอาพวกเรามาเผากันได้ไม่ต้องกลัวเห็นไหมหลวงพ่อไปลินท่านไม่ทิ้งพวกเราหรอกเอามันจะเสียตะกี้ตังอะใช่ไหมไอ้มึงก็ไม่ช่วยไอ้คนนู้นก็ไม่ช่วยคนนี้ก็ไม่ช่วยเราเนี่ยพอตายแล้วมันจะคิดถึงพ่อแม่ตอนแม่อยู่กูไม่ได้ช่วยกันเลยเนี่ยจะมาบ่นจะมาบางคน ทีนี้พ่อแม่อยู่ว่าพาจะมาบ่นเหมือนทุกข์ใจบอกไม่ต้องท่านขอให้มันไม่เอาเดี๋ยวพวกเราก็มาเผากันเองได้นั่นนะใช่ไหมเนี่ยพระเนี่ยไม่ทิ้งนะพอมาปฏิบัติเนี่ยมันจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แม้กระทั่งครูบาอาจารย์โอ้อยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่เคยตีเราไว้ตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมใกล้จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลานะครับก็วันนี้นะครับทางรายการได้หมดเวลาแล้วนะสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือแนะนำรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะครับในรายการธรรมะตะวางใจ
นะบ้านเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะรหัสไปรษณีย์11,000นะต้องการรับชมในการย้อนสามารถที่ชมได้ที่ www.sbtv999.tv นะสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจขอโมทนากับสาธุชนทุกสายนะที่ถามมานะขอหลวงพ่อนะสรุปบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำทุกบุญที่พุทธบริษัทได้ทำกันจะขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ชาวโลกทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ